จริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะรายการธรรมสว่างใจก็จะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080ในช่วงแรกนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขตาที่ชนที่ชมและฟังรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เรามาเจอกันนะวันนี้หลวงพ่อสามารถไม่อยู่สมาเข้ามาแทนรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเป็นรายการสดนะก็บางครั้งที่โยมถามมาเอาหนังสือมาถามบางครั้งเนี่ยที่อ่านไปบางทีก็ลืมบ้างนะถ้าตอบได้อาตมาก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้อาตมาก็จะถามผู้รู้หรือมีประสบการณ์หรืออ่านหนังสือมาตอบใหม่นะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องอาศัยการที่ว่าถ้าเราไม่ถามเราก็ไม่รู้ว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าบางครั้งเนี่ยเราไปติดแล้วเราก็ไม่สามารถจะข้ามอารมณ์เหล่านี้ได้นะเราจะทำอย่างไรก็อาศัยการฟังเยอะๆนะที่เขามีประสบการณ์ในการปฏิบัติเขาได้แก้ไขกับเราได้นะรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยนะเราปฏิถ้าเราฟังแล้วปฏิบัติตามเนี่ยนะเราก็จะเห็นแก่นของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งเลยว่าบุญอะไรล่ะจะยิ่งใหญ่กว่าบุญการปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติรู้ตัวเองรู้ความคิดของตัวเองรู้กายรู้จิตคือการปฏิบัติเมื่อเรารู้กายรู้จิตแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยไอ้ตัวรู้นี่เนี่ยมันก็จะห้ามให้เราเดินทางผิดคิดผิดนะจะเดินทางถูกก็เรียกว่าเดินตามมรรคใช่ไหมเพราะตัวผู้รู้คืออะไรตัวสติผู้รู้คืออะไรผู้รู้คือตัวปัญญาสติปัญญาก็จะบอกกันในใจว่าไอ้เนี้ยผิดไอ้เนี้ยถูกนะเนื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการฝึกอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆและฝึกสติไงสติมีความระลึกรู้นะมีความระลึกรู้อย่างการปฏิบัติในท่านั่งท่าเดินท่ายืนท่านอนจะไปท่าไหนก็แล้วแต่มันแค่อิริยาบถเท่านั้นแต่ตัวจริงคือสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้ที่ไหนรู้ที่กายอยู่ที่จิตนะเดินก็รู้กายรู้จิตนั่งก็รู้กายรู้จิตยืนก็รู้กายรู้จิตนอนก็ให้รู้กายรู้จิตนะเดินยืนนั่งนอนก็ให้รู้กายรู้จิตรู้ไปทำไมรู้เมื่ออารมณ์ไหลเข้ามาเราจะได้รู้ทันเมื่อรู้ทันเนี่ยเราก็จะได้ปล่อยวางได้ลมที่จะไม่ไปยึดมันนะอารมณ์ไม่พอใจก็มาเนี่ยมันไม่พอใจแล้วนะไม่พอใจเราแสดงออกมันได้ผลไม่ไงไม่ดีเมื่อไม่ดีเราก็ละมันวางมันครับนะก็มีสายเข้ามาสายแรกสายเข้ามาจากโยมสมนึกครับเพราะมาจากจังหวัดภูเก็ตเจริญสุขจะโยมเจริญพรโยมมาจากการหลวงพ่อจ้าครับผมมีคำถามครับว่าไงเอ่ยครับอยากจะถามว่าทุกเราเนี่ยเราอุทิศบุญกุศลเนี่ยเราจะต้องทำถึงกี่ปีถึงจะไม่ต้องทำต่อครับคือตราบใดถ้าเรายังเกาะบุญไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ถึงฝั่งเรายังเกิดอีกเราก็ต้องทำตลอดชีวิตนั่นแหละบุญนั้นเป็นปาฐานนะบุญในการบุญจากทานบุญจากภาวนาบุญจากศีลเนี่ย
นะทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องทำตลอดเพื่อสะสมบารมีให้ถึงฝั่งฝั่งนี้หมายความว่าถวังไปตุนิพพานถ้าตราบใดเรายังเป็นบุคคลธรรมดาหรืออริยะบุคคลแต่อริยะบุคคลยังไม่รู้แจ้งเท่าไหร่ยังแค่อนาคาหรือพระโสดาบันนี่มันก็ต้องตั้งไปตลอดถ้าพระอรหันต์เมื่อไหร่อันนั้นแหละก็เรียกว่าบุญเต็มแล้วครับอันนี้ผมหมายถึงว่าอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็นั่นแหละเราต้องอุทิศตลอดไปเรื่อยๆใช่เราก็ไม่รู้นะเพราะเราบุญมีเราก็อุทิศให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารู้จักเขาไปเกิดหรือยังหรือยังไม่เกิดและคนที่รู้จักเราก็ต้องอุทิศไปเรื่อยๆมันเกิดชาติไหนเราก็ต้องอุทิศไปเรื่อยๆเพื่อบุญนี้ก็เพราะอันนี้ชาติทุกชาติไปให้ตลอดรอดฟังเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดดีหรือเกิดไม่ดียังไงแต่เราอุทิศให้เขาเนี่ยมันดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ไม่ตนีเราไม่ตนีบุญแล้วเราให้เขาไปเมื่อให้เขาไปก็จะรับไม่รับอีกเรื่องนึงเราเป็นผู้ให้อ่ะให้แล้วมีความสุขเมื่อสุขเกิดขึ้นนั่นคือบุญใช่ไหมถ้าเขาไปเกิดแล้วเขาก็โมทนากับเราถ้าเขายังไม่เกิดเขาอดจากเขาก็ดีใจกับเราว่าญาติพี่น้องเนี่ยยังส่งบุญให้เรานะนะเราต้องทำตลอดทำตลอดชีวิตนะทุกครั้งอุทิศตัวกุศลให้คนอื่นและตัวเองครับครับอีกคำถามหนึ่งก็คือเวลาเราไปเที่ยวตามเกาะเก่งตามภูเขาเนี่ยถ้าเราไปแผ่ไปกวดน้ำอุทิศให้กับอะไรแถวนั้นน่ะนะได้ไหมหรือว่าไม่ต้องทำก็ได้ทำมันก็ดีอ่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเกาะใช่ใช่ก่อนที่เราจะแผ่เมตตาเราก็ทำใจเป็นบุญก่อนสวดมนต์ไหว้พระเป็นฐานของบุญบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อเราบูชาบทมนต์ไหว้พระแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเกาะเงี้ยให้เจ้าที่ให้เจ้าทางให้เจ้าบ้านที่เราไปอาศัยอยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เจตนาว่าเราทำให้เขาดีหรือไม่ดีนะก็อยู่ที่เราบุญคือความสงบไงถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อุทิศให้เขาเราก็นอนหลับสบายเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ปกป้องเราไม่ฝันร้ายครับใช่ไหมเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ในป่าเนี่ยเราก็ตื่นให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าแต่นี้เราก็ต้องอาศัยว่าเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเอาบุญอันเนี้ยต้องให้เขาได้คุ้มครองพวกผีสางหรือพวกอะไรที่ไม่หวังดีกับเราก็เข้ามาไม่ได้พอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเนี่ยเขาปกป้องให้เราครับนะครับครับนมัสการขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อเจริญพรนั่นการทำบุญเนี่ยก็จะว่าทำบุญเราทำบุญได้ตลอดหรือเปล่าอุทิศให้ใครเนี่ยเมื่อต้องทำตลอดเนี่ยเพราะบุญเป็นฐานของคนดีบุญเป็นกุศลมันบุญมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่นี่เราจะทำอย่างหยาบก็เป็นการถวายทานก่อนไม่ตนีเมื่อเราไม่ตนีแล้วเนี่ยไม่ตนีแล้วเนี่ยมันก็กำจัดความโลภมาเราให้เขาแล้วเราจะโลภเอาอะไรอ่ะเราไปผู้ให้ไปแล้วเนี่ยบริจาคไปแล้วนะไปกำจัดความโลภนะเราก็ไม่หลงทรัพย์สินเงินทองว่าเราให้เขาไปแล้วโอ้เดี๋ยวแก่จะลากันเราจะเอาเงินไม่มีแล้วเข้าโรงพยาบาลจะทำไงเราไม่หลงเพราะเราให้เขาไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราเอาไปไม่ได้เอาได้คืออายัดทรัพย์คือบุญตรงนี้เนี่ยได้ไปตายไปก็ได้ตัวนี้เนี่ยนะที่จะเอาขนของหรือเอาเงินเอาทองไปไม่มีหายาพี่น้องก็ไม่ให้หรอกที่ดินอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นของที่อยู่คนอยู่ไปเป็นของเป็นดินไม่ได้ของคนตายไปดังนั้นก็อาศัยบุญตรงนี้ที่เราต้องทำอยู่สม่ำเสมอทำเพื่ออะไรหนีบาปเพราะว่าการที่เราไม่ทำบุญแล้วไม่เกาะบุญแล้วเนี่ยไม่เอาบุญเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไหลไปตามบุญตามบาปใช่ไหมแต่บุญเจตตรงนี้มาจากอะไรกรรมการกระทำของเราไงการกระทำเป็นบุญการกระทำเป็นบาปเนี่ยกรรมมาจากไหนกรรมก็จากมโนกรรมจิตที่คิดไม่ดีแล้วก็คิดบาปเนี่ยวิจิกรรมกายกรรมคือกรรมไม่ดีมันก็ไปสู่กรรมไม่ดีนะเป็นกุศลกรรมมโนกรรมวิจิกรรมอันนี้ก็กรรมดีมันก็ไปสู่ดีมาจากใจก็จากกายของเรากายคือมาพูดกายคือการกระทำนะมาจากใจที่เรานึกถึงสิ่งดีๆดังนั้นเราก็จะทำนึกถึงสิ่งดีทื่อทางเป็นตั้งมรรคให้มันเกิดขึ้นให้เดินทางต่อไปครับก็มีสายเข้านะครับหลวงพ่อมาจากโยมแปลงจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญสุขโยม
เพราะว่าหลวงพ่อขาหนูดูโทรทัศน์อยู่ก็เลยเห็นหลวงพ่อเลยปลื้มเลยโทรหนูเป็นพรามค่ะจ้าสาธุจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ถามอะไรหรอกคืออยากคุยกับหลวงพ่อแป๊บนึงค่ะแค่นี้แหละค่ะจ้านั่งดูโทรทัศน์อยู่ค่ะจ้าโยมจะมีคือหนูก็ปฏิบัติแต่หนูปลื้มพอหนูได้ดูหลวงพ่อที่ทีวีปลื้มมากเลยค่ะจ้าหนูอยากให้หลวงพ่อคือให้ข้อคิดของหนูว่าตอนนี้หนูสับสนนะคะว่าการปฏิบัตินี่กินเจดีไหมคะการกินมันไม่อยู่ที่เจหรือไม่เจโยมจะเจหรือไม่เจเนี่ยมันเป็นธาตุนะค่ะกินเจก็เป็นธาตุไม่เจก็ธาตุนะเรากินธาตุไปดินน้ำลมไฟกินไปเพื่อไปเติมที่ดินน้ำลมไฟที่ตึกหล่อไปร่างกายเราดินน้ำลมไฟนะที่มันตึกที่มันหล่อเนี่ยกินไปเพิ่มให้มันตึกไม่มันหล่อมันจะได้ไม่ป่วยไม่ไข้มันจะได้ไม่เจ็บนะแต่นี่คนก็ไปคิดอันนี้เจไม่เจนะกรณีการที่ไม่เจก็กินเนื้อตัดไก่เป็ดนี่ไม่ใช่โยมเป็ดไก่นี่มันตายตั้งแต่ที่เขาฆ่าแล้วมันไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็เหลือแต่ซากดินน้ำลมไฟให้เรามาแกงกันเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นปลาอันนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟโยมแต่ตัวจริงๆวิญญาณเป็ดวิญญาณไก่วิญญาณปลาวิญญาณเนื้อมันไปแล้วไปสู่บุญสู่บาปมันไปแล้วนะพระเจ้าเจ้าก็บอกว่าการกินคือถือว่ากินดินน้ำลมไฟตักวาธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวตนอะไรนะไม่ใช่ตัวนั้นตัวไก่ตัวเป็ดตัวเนื้อตัววัวตัวปลาเนี่ยไม่ใช่นะเป็นธาตุสักขวธาตุท่านพูดให้ชัดแจ้งนะแต่นั้นการที่เรากินนะเราจะกินเจหรือไม่กินเจมันก็ธาตุเหมือนกันนั่นแหละโยมนะแค่นี้ละค่ะหลวงพ่อขาจ้าเจริญพรจ้าที่บางคนก็บอกเอ้ยกินเจเราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เกี่ยวกับเราหรอกเพราะเราก็ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์อยู่แล้วพอตัดเปลี่ยนไปตามใครทำกรรมยังไงเขาก็ทำกรรมอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้คนที่ไปฆ่าก็รับกรรมไปแต่คนกินแล้วเป็นกรรมไหมมันก็ไม่ได้เป็นกรรมอะไรเพราะว่าคนกินสักกายธาตุเฉยนะไอ้คนที่ฆ่าเพื่อจะเอาผลประโยชน์เนี่ยฆ่าเพื่อความโลภฆ่าด้วยความโกรธนะมโหนะโกรธไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกรรมไอ้ตรงที่โลภอยากจะได้แล้วจะขายเนี่ยในความโลภตรงนั้นเนี่ยมันตั้งกรรมขึ้นมาทำให้ผิดศีลข้อที่หนึ่งข้อปานาติบาตเป็นเจ้าของกรรมไปเจ้าของกรรมไปแต่นี้เราก็บอกว่าเหตุถ้าคนไม่กินแล้วเนี่ยมันเขาก็ไม่ฆ่าสิไม่กินมันก็ตายโยมกินมันก็ตายมันถึงเวลามันต้องแก่มันต้องตายมันตามกรรมมันอยู่แล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมามันแก่มันก็ตายมันเป็นสภาวะมันอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ไม่กินมันก็ตายกินมันก็ตายเหมือนกันก็ต้องกินหรือว่าทานอย่างมีปัญญานะครับใช่แต่นี้ก็มีปัญหามันอยู่หาตรงนี้คนก็ไม่ถูกใจถ้าเราไม่กินเนื้อตัดมันก็ไม่ตายตายแต่มันก็อาจจะอายุยาวอีกนิดเดียวนะนิดหน่อยแต่มันก็ตายมันหนีไม่พ้นหรอกครับก็มีสายต่อไปนะครับหลวงพ่อมาจากคุณชาญจังหวัดศรีสะเกษครับเจริญสุขเจริญพรโยมเชิญโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับผมอยากเรียนถามเรื่องการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนามีอาการมึนที่ขาและจิตมันแยกออกว่านั่นกายสังขารกับเวทนานี่มันคนละอย่างกันใช่ไหมครับคือไอ้สังขารนี่คือร่างกายและจิตใจก็เรียกว่าสังขารสังขารในกายสังขารในจิตนะไอเวทนามันก็อยู่ในกายในจิตก็เรียกว่าขันห้าเพราะขันห้ามีทั้งกายทั้งจิตในขันห้านะรูปเนี่ยของกายเขาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวจิตนั้นกายกับจิตนี่คือขันห้าใช่ไหมไอเวทนาที่เกิดขึ้นมันเป็นเวทนาเนี่ยเป็นขันห้าตัวที่สองมีสองตัวเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเราจะแยกยังไงเราจะแยกว่าไอ้เกเวทนาตกายจิตเนี่ยเราต้องพิจารณากายเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นธาตุสี่เหมือนคนก็ถามตะกี้เนี่ยกินเจกินไม่เจเนี่ยคือธาตุสี่บำรุงธาตุสี่ที่มันสึกหรออยู่แสดงว่ากายเนี่ยเป็นธาตุสี่อยู่มันไม่ใช่เราใช่ไหมไอ้จิตนี่มีทั้งรูปทั้งกายไอ้จิตนี่คือกันเราจะไปยึดมันหรือเราจะทำไงทำงานแล้วก็ปล่อยวางเฉยเราไม่ต้องไปดิ้นรนมัน
ถ้าเราไม่ดิ้นรนเราก็หมายความว่าลำขาญมันก็ไม่มีถ้าเราดิ้นรนมันเนี่ยไอ้ในกายเราจิตเราเนี่ยเราก็ดิ้นรนมันเมื่อดิ้นรนมันตรงนั้นในตัวตังขาญในจิตมันก็ต้องปรุงแต่งไปปรุงแต่งพวกกายเราไม่ไหวเลยต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้จิตเราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ไปถ้าบอกนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เก่ารู้แล้ววางรู้แล้วละรู้แล้วเฉยมันจ้ะนะรู้แล้วละรู้แล้ววางเนี่ยเป็นคำของหลวงปู่เหรียญวราโพนะรู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยนี่ของหลวงปู่ตะวันที่มาโกอาการอย่างนี้เป็นนอกหรือเป็นในมันมีทั้งสังขารกายสังขารขันนอกสังขารในอ่ะปรุงแต่งข้างนอกก็เป็นสังขารปรุงแต่งข้างในก็เป็นสังขารก็เรียกสังขารนอกสังขารในขันนอกขันในนะที่มันปวดนี่มันขันในก็เรียกว่าขันธมารนะทีนี้กิเลสมารก็ไปปรุงแต่งไปแล้วการเจ็บปวดมันก็เบาบางลงมันเบาบางถ้าเราละมันถ้าเราไม่ยึดว่านี่เป็นเราเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนามันเกิดเวทนามันตั้งแล้วมันก็ดับไปนี้ที่สุดถ้าเราคิดว่านี่มันเป็นเรามันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นก็จะนานมันปวดมันเจ็บมันปรุงแต่งอ่ะว่าจะนานมันจะนานได้เพราะเราไม่ยอมดับมันปกติมันเกิดแล้วมันตั้งแล้วมันก็ดับเพราะมันเป็นปฏิรักษ์อยู่แล้วปกติมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราปฏิบัตินานๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเวทนาขันธมารมาบีบหนักๆเราจะทำยังไงมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทนหรือเราจะขยับแต่ถ้าเราขยับต้องมีสติรู้ก่อนว่าเราจะขยับถ้าเราทนเราก็ดูเวทนาตัวนั้นเนี่ยเห็นการเกิดดับของเวทนานั้นดับไปพอเข้าใจไหมเราต้องนั่งนิ่งและดูมันถ้าพิจารณาว่าเราจะทนได้มากน้อยขนาดถ้ามันทนไม่ไหวเราจะขยับเราก็บอกว่าจะขยับจะขยับเมื่อเราขยับแล้วสติมันก็ไม่แตกเมื่อสติมันไม่แตกสติมันก็เป็นหนึ่งนั่นก็เป็นสมาธิสมาธิมันก็ไม่แตกจิตที่เป็นสมาธิมันก็ไม่แตกเมื่อขยับแล้วสมาธิมันก็เหมือนเดิมมันต่อเนื่องเรียกว่าตัวตันสติสืบเนื่องนะเราขยับแล้วขนาดต้องมีตัวรู้ถ้าเราปุ๊บปั๊บเราขยับแสดงว่าใจเราร้อนขาดสติขาดพิจารณาคือต่ำปัญญาถ้าเราบอกเราขยับเราขยับขยับขยับเพื่อให้เวทนาเนี่ยมันเบาลงเมื่อเราขยับแล้วว่าขยับแล้วขยับหายเวทนามันหายไปเฉยถ้าเวทนามันหายเวทนามันไม่หายมันเปลี่ยนเฉยๆมันเป็นอนิจจังเวทนามี3ตัวนะโยมนะเวทนาทุกข์เวทนาสุขเวทนาเฉยหรืออุเบกขาเวทนามันเปลี่ยนกิริยาบทเฉยๆแต่เวทนาจะไม่หายจากตัวเรามันอยู่เราตลอดนะมีเวทนาทุกเวทนาสุขและอุเบกขาเวทนาเรียกเวทนา3บางทีไอ้สุขมันก็ไม่เกิดทุกมันก็เจ็บมันอยู่เฉยๆเลยนี่เวทนาดับหรือไม่ดับหรอกมันเปลี่ยนกิริยาบทเป็นอุเบกขาเวทนานะมันเฉยอุเบกขาเวทนา3เวทนานี่มันอยู่เราตลอดเลยแต่เรารู้ทันมันไหมอ่ะเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันเวทนาเราก็รู้จักขันธ์5ใช่ไหมแต่นี่มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเวทนาทุกข์เกิดเดี๋ยวเวทนาทุกข์ดับเดี๋ยวเวทนาสุขก็มาเวทนาสุขมาดับไปเวทนาทุกข์ก็มาทุก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 อยู่ตลอดไปมาอยู่นานเข้าทุกข์ก็ดับทุกข์ก็ดับก็มีเวทนาอยู่อีกคือเวทนาเฉยนานทุกข์เกิดขึ้นเราก็เฉยสุขเกิดขึ้นเราก็เฉยมันเฉยแล้วมันชินมันชามันด้านก็หมุนเวียนไปเรื่อยหมุนเวียนไปเรื่อยหมุนเรื่องเวทนา3นะเรียกว่าอุเบกขาจะไม่มีตามแล้วพระเจ้าบอกเวทนาตามอุเบกขาอยู่เฉยๆในเวทนาในส่วนนี้จิตก็ยังเป็นสมาธิอยู่เหมือนเดิมจิตมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ที่เวทนาตอนนั้นจิตเป็นสมาธิถึงมีเวทนาทุกข์แต่เรามีจิตตั้งมั่นเกาะอยู่ที่เวทนาอันนั้นคือสมาธิล่ะเพราะสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเข้าใจว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไหมเราตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ที่เวทนาตรงนั้นน่ะเมื่ออยู่กับจิตตั้งมั่นอยู่ที่เวทนาเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นั่นน่ะนั่นคือสมาธิล่ะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่เป็นสมาธิเมื่อเวทนาทุกจิตตั้งมั่นอยู่ที่เวทนาเกิดขึ้นผมกำหนดรู้ไงหลวงพ่อฮะมันถูกไหมในขณะที่ผมกำหนดรู้ก็ถูกก็รู้เห็นตามความเป็นจริงต้องกำหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นเวทนากำหนดรู้ว่าเวทนาทุกข์กำลังเกิดขึ้นนั่นถูกต้องอยู่แล้วนั่นจิตเป็นสมาธิตรงนี้มันเปลี่ยนไปจากทุกข์เป็นสุขจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่เวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นถูกต้องที่เรากำหนดรู้นั่นถูกต้องแต่นี้ถามว่าเวทนามันเป็นยังคุณหลวงพ่อมากที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผมครับเจริญพรอย่าง
ทีนี้บางคนก็สงสัยโอ้เวทนามันทนไม่ได้มันเป็นกิเลสหรือเปล่าเวทนาก็คือขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นกิเลสมีกิเลสมันไม่ใช่ว่ามีแต่บาปนะบุญก็มีนะกิเลสนะใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพราะกิเลสนี่แสดงว่ามันยังอยู่ในโลกของโลกของกิเลสนะมีทั้งบุญนะตะวันก็เป็นกิเลสพรหมก็เป็นกิเลสนรกเปรตอสุรกายกิเลสแต่กิเลสทุกข์ก็กิเลสทุกข์ก็เรียกว่ากรรมวิบากกรรมกุศลกรรมและอกุศลกรรมมันก็เป็นกิเลสทั้งคู่ใช่ครับแต่แม้นั่งเป็นกิเลสที่ไม่เป็นกิเลสหมายความว่าตัดกิเลสออกไปจากใจมีความโกรธความโลภความหลงออกได้ขาดไอ้นั่นก็เรียกว่าตุนิพพานกิเลสหมดอยู่เหนือบุญเหนือบาปนะครับเหนือบุญเหนือบาปบุญไม่มีบาปไม่มีนั่นแหละเนี่ยกิเลสไม่มีแต่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดมาอย่างเงี้ยเกิดเป็นตะวันมั่งนรกมั่งเกิดเป็นนู่นเกิดนี่มันตับกันไปมันอยู่ที่ว่าเราปัจจุบันตั้งบุญตั้งบาปไปแล้วมันก็ไปเป็นกิเลสทั้งหมดนั่นมันก็อยู่ไอ้ตรงนี้เองนะเราไม่ใช่ว่าเออเราตั้งบุญแล้วหมดนั่นไม่ใช่กิเลสมันก็กิเลสแต่กิเลสเป็นกุศลเรียกว่ากุศลกรรมตั้งเป็นปาฏฐานนะปาฏฐานของกิเลสเมื่อถึงกิเลสเนี่ยมาพาไปถึงฝั่งแล้วต้องละกิเลสพอบุญนี่เป็นตะพานไปตู่มรรคไปตู่อริยบุคคลนะไปตู่การเจริญไปตู่ไปตู่พระอรหันต์ไม่ถึงฝั่งแล้วเนี่ยเขาก็ละแล้วไม่เอาแล้วกิเลสก็เหมือนเรือจ้างมันถึงฝั่งแล้วก็ถีบเรือจ้างออกไปไม่กลับแล้วไม่ข้ามแล้วไม่วนกลับไปแล้วไม่วนกลับวนมาอีกแล้วคืออยู่ที่นั้นแล้วถึงฝั่งแล้วกูไม่ไปอยู่นั่นจนตลอดไปสิ้นสุดปลายทางของตัณหาปลายทางใช่ครับปลายทางถึงที่สุดตรงนั้นนั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะไปทางกุศลหรืออกุศลแล้วก็อยู่ที่สติก็อยู่ที่จิตนี่ครับก็มีอีกสายหนึ่งเข้ามานะครับหลวงพ่อมาจากโยมแถลงจังหวัดพิษณุโลกครับเจริญพรโยมครับผมสวัสดีครับหลวงพ่อพุทธคันครับเพราะว่าผมจะขอสอบถามไอ้ที่การสวดมนต์นะครับไอ้สวดมนต์การแล้วก็สวดสวดมนต์เย็นนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรครับเหมือนบางทีเขาเสียงผู้ชายพูดบางทีก็เสียงผู้หญิงพูดแล้วก็บางทีก็ทำเคาะทำให้ไรมันล่วงมานะครับตอนนี้ผมว่าจะเป็นอะไรครับที่เห็นเสียงนะครับสวดมนต์เย็นครับหลวงพ่ออาการแล้วว่าตาสูดนะแล้วก็มีเสียงผู้ชายผู้หญิงเข้ามาครับแล้วผมจะฟังทีวีนะครับตอนนี้นะครับคือไอ้สิ่งเหล่านี้นะคือการสวดมนต์อากาวัตสูตรเนี่ยเป็นอาการของสวดมนต์บูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีทั้งเทวดามีทั้งพระมีพระพุทธเจ้า28พระองค์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็บูชายิ่งใหญ่เลยอากาวัตสูตรมีมรรค4ผล4มีอะไรต่ออะไรมันจบไปอยู่ตรงนั้นนะพวกจงจิกมากมีองค์8เนี่ยนะโพกยธรรม38ประการก็อยู่ในนั้นเนี่ย คือการปฏิบัติให้เจริญไปถึงพระอรหันต์ก็อยู่ในนั้นเนี่ยที่ตรวจมนต์ไปนะตอนนี้การที่เราทำไปเนี่ยนะอาจจะมีนางฟ้าเทวดาก็โมทนาที่จิตเราไปสมาธิตั้งใจปวดก็ได้แต่มันอาจจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะก็เพราะว่าสิ่งนี้มันพิสูจน์ไม่ได้เป็นไอจินไตนะเพราะมันเป็นเพราะคนที่ตรวจมันรู้เฉพาะคนที่แบบโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงถึงวันอย่างนี้ทีนี้คนที่ตรวจแล้วบทนี้มันบทที่สำคัญนายโยมมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นบุญกุศลก็ดีแล้วก็ตรวจนายโยมนะแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่หรอกอาจจะเทวดาก็โมทนากับเรานางฟ้าก็มาโมทนากับเราได้ตรวจมนต์คู่กับเราแล้วได้ยินเสียงหญิงชายขึ้นมาก็ได้แต่มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่เรียกว่ายอดแห่งมนต์เลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมาประโยชน์ที่นี่นะกาวัจจสูตรนี่แหละไม่อดไม่อยากนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับนั่นแหละบทนี้นะมันมีพระพุทธเจ้า28พระองค์องค์สุดท้ายก็พุทธโคดมองค์ปัจจุบันนี่แหละสุดท้ายนะในอากาศวัตถุมีอยู่ในนั้นนะบทอื่นก็ไม่มีแต่บทนี้นะก็ดีแล้วตรวจไปเฮโยมตรวจไปเราจะเห็นการเปลี่ยนว่าอัศจรรย์มามีโยมคนนึงเขาก็ไม่เชื่อเขาฟังจากหลวงพ่อสนองเนี่ยแล้วเขาก็หลวงพ่อสนองก็ตรวจสมัยที่หลวงปู่ตังวานป่วยเนี่ยเขาก็เลยไปป่วยก็ไปตรวจแล้วไปตรวจแล้วเนี่ยกิจการเขาก็ลมทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นเขาอาการวัตถุไปตรวจทุกวันในสุดอาการเขาก็ดีขึ้นเขาก็เลยโอ้มนต์นี้ดีจังเลยก็เลยทำบุญซื้อหนังสือมาปั่นเล่มอ๋อครับมาถวายที่วัดสังฆทานมาถือปั่นเล่มมาตั้งแต่นั้นสังฆทานก็มีอาการวัตถุปั่นเล่มก็เลยตรวจกันอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนนี้อยากจะตรวจอาการวัตถุแต่ไม่มีหนังสือเพราะมันไปเป็นปั่นเล่มนี่ก็ให้เลยปั่นเล่มเป็นผู้เริ่มต้นเขาเริ่มให้หนังสือมาเขาเริ่มมีการตรวจนะแต่ก็ทานบางครั้งก็ตรวจอากาศวัตถุคนเยอะ
พราะอะไรเป็นบทที่ว่านี่แน่แก้อะไรได้ทุกอย่างนะยอมดีแล้วตรวจอาการว่าจะตรวจดีแล้วอะไรไม่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ติ่งดียอมติ่งไม่ดีไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นนางฟ้าเทวดาก็โมทนาตำเตียงก็ได้ยินว่าเราเคารพพระพุทธเจ้า28พระองค์นะแล้วก็ธรรมะมันอยู่ในนั้นหมดเลยมรรคสี่ผลสี่มันก็อยู่ในนั้นนะโปกยะธรรม37ประการก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะพุทธคุณธรรมคุณต่างคนอยู่ในนั้นหมดเลยมีอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่าง 80,000 พระ 4,000 ธรรมขันธ์ก็อยู่ในนั้นถึงจะเป็นผู้ผีวิญญาณก็แผ่เมตตาแผ่ตัวนี้ให้เขาไปได้นะครับว่าวิติวิญญาณไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าการตรวจมนต์เนี่ยอากาศว่าจะตรวจหรือตรวจมนต์พุทธคุณธรรมคุณวิติวิญญาณก็ไม่ไปตรวจกับเราหรอกใช่ไหมเขาก็กลัวนะแต่ทีนี้พวกเทวดากับนางฟ้าตอนนั้นที่เขาจะโมทนาแล้วที่ยินเสียงก็ตรวจกับเราเป็นนางฟ้ากับเทวดาพวกผีบ้านผีเรือนหรือตามวิถีไม่ใช่หรอกนะครับอันพวกเทวดาที่เรายินถ้าเกิดเราไปนั่นนะสิ่งเหล่านี้มันพูดไม่ได้ก็เรียกว่าเราพิสูจน์เขาไม่ได้เรารู้เฉพาะตัวเองก็เรียกว่าอจินไตยมีจริงแต่เราก็ไม่กล้าพูดเราพิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ได้มันรู้เฉพาะคนที่เขาตรวจอยู่นะพอกระจายเนาะนั่นการปฏิบัติเนี่ยเราทำอะไรดีก็ทำไปเถอะเพราะทำดีเป็นบุญกุศลบางคนก็ยังนั่นเอ๊ะฉันตรวจมากนี่ไม่ปฏิบัติได้ไหมมันก็ได้แต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรนะเราทำบุญทำกุศลไว้มากแต่เราก็ยังขาดอะไรขาดตัวที่ขาดสติขาดตัวปัญญาไม่สามารถจะตัดความโกรธความโลภความหลงได้ไม่สามารถจะตัดเวทนาได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติในโยมนะก็เคยมีนะอาตมาพูดบ่อยๆเพราะอาตมาเคยไปสอนอยู่ที่ลานธรรมเนี่ยเมื่อสอนลานธรรมแล้วเห็นโยมก็ปฏิบัติเนี่ยคือปฏิบัติแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังแล้วปฏิบัติเมื่อทำไปก็ตักกะว่าทำไปเนี่ยยืนก็ยืนแบบว่ากลัวพระไม่ได้ตั้งใจในการยืนใช่ไหมกลัวพระดูกลัวพระว่าแต่ไม่ตั้งใจในการยืนเลยทีนี้อาตมาก็เลยอุปมาให้ฟังว่าเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วที่เจตนาให้ยืนเฉยๆเพราะอะไรเพื่อศึกษาเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ก็บอกว่าการยืนสมาธิเป็นกิริยาบทที่ทำที่ยากได้สมาธิเร็วกิริยาบทอื่นในครูยืนไม่ได้เพราะว่าเป็นทางลัดเพราะอะไรเวทนามันเยอะเวทนามันมากยืนนี่เวทนามากเหลือเกินต้องอาศัยขันติความอดทนน่ะใช่ไหมถ้าเราไม่ทนปั๊บเนี่ยหลับก็ไม่ได้นิวรณ์ก็ไม่มีนะถ้าเรามีนิวรณ์เนี่ยความง่วงก็ดีตั้งใจไม่ยืนก็ดีมันล้มไม่สามารถจะตรงตัวได้มันเอไปเอมาเดี๋ยวก็ล้มแต่นี่ก็อยู่อาการตั้งใจของตัวเองเมื่อเราตั้งใจก็บอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปทำบุญกับวัดสองพี่น้องเนี่ยชูโยมเนื่อยนะลูกสาวชื่อประหลัดติงนะไปลูกติดหลวงพ่อผาสุกเนี่ยใช่ไหมไปลูกติดหลวงพ่อผาสุกแล้วทำยังไงคือทำบุญบุญก็บ้างหลวงพ่อผาสุกจะทำอะไรทำบุญทำทานแต่แกเสียอยู่อย่างหนึ่งก็ขายหมูเขียงและฆ่าหมูบุญก็ทำบาปก็มีแต่นั้นบุญก็มีบาปก็มีทำยังไงล่ะเต็มบาปมันมาแรงเมื่อบาปมาแรงมีอะไรเข้ามาล่ะโรคมะเร็งต้องถามหาเมื่อโรคมะเร็งถามหาแต่ทำบุญมาแต่ไม่มีประสบการณ์เคยการปฏิบัติคือยอดแห่งบุญไม่ผ่านเวทนาเวทนามันก็มาลบเราติสร้างบาปมาลบเราไม่เคยปฏิบัติเลยอ่ะไม่เคยปฏิบัติตั้งบุญเอาตังมาให้เอาหมูมาให้มาทำบุญทำนั้นให้ให้หมดรักษาตินก็ไม่ดีภาวนาก็ไม่เคยทำทีนี้ในที่สุดยังไงมันปวดมันเจ็บมันทรมานไม่รู้จะพึ่งอะไรล่ะลูกก็ไปก็แก้วติผัวก็ไปก็โถนติฟางออกมาฟางออกมาปวดเจ็บมากลุกก็โอยนั่งก็โอยขยับก็โอยขยับไปไหนก็โอยปวดไปหมดเลยปวดไม่หมดเออไอ้ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปศึกษาพ่อพระสุขเราจะช่วยเขาได้ยังไงก็บังเอิญไปมีเทปที่เคยปวดที่โปรดที่เปิดอยู่ที่วัดสองพี่น้องเอาเทปมาเข้านั้นไปเรียกว่าอะไรเตรียมตัวก่อนตายอ๋อครับของพ่อสนองนะครับพ่อสนองก็ตาวิโยนี่แหละตอนนี้ที่ลูกชายก็เอาเตรียมตัวก่อนตายเอาเทปไปสมัยไม่ได้ตีดีเอาไปแล้วก็ฟังแล้วห่างแม่เพราะอะไรใกล้แม่เดี๋ยวฟังวิญญาณห่างแม่ฟังกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปในที่สุดจะไม่ฟังก็ต้องฟังไม่ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเพราะเสียงมันเข้าทุกตลอดเลย24ชั่วโมงในที่สุดแกก็ปฏิบัติไปทนเอาในที่สุดก็ผ่านเวทนาครับมาผ่านเวทนาและตรงนั้นเนี่ยนะการปฏิบัติเพื่อให้ผ่านเวทนาเวลาป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคร้ายมันได้ผ่านเหมือนยมเนื่อยแต่ตอนตายนี่ก็เลยบอกตัวเองว่ายังไงแต่ตายบอกกับตัวเองว่าบอกเขาว่าลูกเอ้ยแม่จะตายแล้วนะเวทนาแม่ไปไหวแล้วบอกแล้วให้ไปไหนล่ะ
ก็ไปเอาดอกบัวมาเอาดอกบัวมาแล้วทำยังไงโยมเนี่ยแม่จะตายเอาดอกบัวมาไหว้รัตนตรัยในที่สุดก็แกก็มาเสียตอนดอกบัวมาอย่างน้อยก็มีธรรมะนะครับตอนตายครับมีสติครับและแกก็ตายไปอย่างสุขติน่ะบุญช่วยไอ้ตอนสุดท้ายแต่บาปไปตอนที่เป็นมะเร็งนะมีทั้งบุญทั้งบาปถ้าแกไม่ทำบุญเนี่ยไอ้เตรียมตัวก่อนตายแกก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนก็มาจากพระมาจากวัดเวนองบุญก็หาบาปก็สร้างนะครับตอนนั้นก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อครับมาจากโยมธนพรจังหวัดลำปางครับเจริญสุขโยมมนัสการหลวงพ่อจ้าโยมอยากจะถามว่าการที่ตั้งปฏิทานกินเจเนี่ยนะคะถ้าเราตั้งไปแล้วทำไม่ได้ตลอดนี่จะเป็นบาปไหมคะไม่เป็นหรอกทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเราจะบังคับไงว่าเราจะกินเจตลอดชีวิตบางทีเป็นไม่ได้เกิดเป็นโรคไปอะไรขาดอาหารขึ้นมาเราก็มาขาดเจไม่เป็นบาปไปตั้งปฏิทานเนี่ยเราตั้งใจจะทำดีแต่เราทำไม่ได้ตลอดเนี่ยมันไม่เราไม่ได้นั่นนี่ไม่ได้ตั้งกรรมตั้งบาปอะไรไม่บาปหรอกเราได้ที่ไหนเราก็แค่นั้นจ้าไม่ใช่ว่าเราจะแต่เราตั้งใจจริงว่าเราจะกินแต่มันกินไม่ได้มันมีปัญหาทางร่างกายอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินอาหารเสริมนะมันก็ต้องดูด้วยนะทีนี้เรามีความตั้งใจเราอธิษฐานว่าอย่างนั้นไม่ใช่นะคำว่าอธิษฐานเนี่ยหมายความว่าเราถามว่ามีคำอธิษฐานเนี่ยพระก็ดีหรือพุทธเจ้าก็ดีบอกว่าถ้าเราไม่สำเร็จเราไม่ยอมลุกถึงเลือดจะแห้งกายจะผอมก็ดีความตั้งใจท่านทำตลอดท่านก็สำเร็จมันก็อธิษฐานว่าฉันจะบวชตลอดชีวิตแต่มาถึงพรรษาเดียวตึกไปก็มีอธิษฐานว่าจะตลอดชีวิตแต่ถามว่าบาปไหมก็ไม่บาปก็ได้บารมีแค่นั้นเองได้แค่พรรษาเดียวเขาตึกไปเขาก็ทำมาหากินเขาไปถามว่าบาปไหมไม่บาปเขาบวชแล้วเขาตั้งใจบวชตลอดชีวิตแต่เขาอยู่ไม่ได้มันร้อนเรื่องไม่ทำมาหากินไม่บาปนะโยมนะแต่ความตั้งใจอีกบาปหนึ่งนะไม่บาปหรอกยาค่ะมันคนเขาบอกโอ้งั้นเราตั้งใจนี่เราจะทำงั้นเราทำไม่ได้ทำไงจะไม่เป็นบาปบาปนี่ที่พระเจ้าห้ามหนึ่งฆ่าตัดไหมสองแปลอะไรล่ะถามว่าเอ๊ะมันโกหกตัวไม่ใช่โกหกคือเราตั้งใจเราไม่ได้โกหกไปหลอกลวงใครก็ถือว่าเป็นโกหกไหมไม่ใช่นะบาปนี่หนึ่งฆ่าตัดสองลักทรัพย์สามแย่งสามีหรือภรรยาเขาสี่โกหกนะดื่มสุราแล้วเมลัยไอ้นี่ที่พระเจ้าห้ามไอ้นี่ไอ้ตัวเนี้ยนะบาปเพราะพระเจ้าบอกอันนี้เป็นบาปนะถ้าเรายังมีศีลห้าข้ออยู่นี่ไม่ยังไม่ใช่บาปอ่ะโยมเราตั้งใจเราทำไม่ได้นะมีศรัทธาแต่พอดีอุปสรรคมันขวางศรัทธามันก็เลยหล่นไปนะหล่นไปอย่างศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกนะครับใช่แค่ศีลห้านี้ก็สามารถทำพาสังคมให้ไปอยู่เย็นเป็นสุขนะครับถ้ามีติดหน้าไม่ต้องมีทหารตำรวจหรอกมันมีแต่คนดีจะไม่รักกันไม่นั่งกันไม่เบียดเบียนกันไม่เป็นชู้กันอะไรกันจะไม่นั่งมาก็มีสายต่อไปนะครับหลวงพ่อมาจากโยมยุพินจังหวัดสมุทรสาครครับเจริญสุขเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าค่ะคือโยมจะบทสวดมนต์นะคะหลวงพ่อบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะมีคนแก่ที่ต่างจังหวัดอะสวดถอยหลังมาสวดได้ไหมอย่างนั้นนะได้ก็เรียกว่าสวดอิติปิโสถอยหลังก็จะดอกกุญแจก็จะถามมีฤทธิ์ด้วยนะสามารถจะดอกกุญแจได้สมัยที่หลวงพ่อบทใหม่ๆอะนะถ้ามีเพื่อนหลายเพื่อนนะตอนพรรษาตุ้งๆตึกไปก็มีตายไปก็มีเนี่ยก็เรียกว่าสวดมนต์ถอยหลังเนี่ยก็ดอกกุญแจได้นะไม่เป็นไรเป็นมันมนต์ขังพอดีไม่เป็นไรค่ะค่ะคือโยมคนแก่ที่บ้านอายุเยอะแล้วเขาสวดเก่งมากเลยแล้วทีนี้โยมก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็ถอยหลังก็ตอดกุญแจได้ก็สามารถตอดกุญแจไม่ต้องใจลูกหรอกครับอิติปิโสถอยหลังเจริญพุทธคุณเนี่ยค่ะทั้งสามบทเลยนะคะบทพุทธคุณนะคะถอยหลังได้ใช่ไหมใช่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นคาถาไปเลยเป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามารถพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยสามารถตัดดอกกุญแจแต่ทำยากเพราะที่จะถอยหลังต้องมีสมาธินะถ้าไม่มีสมาธิเดี๋ยวผิดครับอ๋อค่ะเพราะว่าไม่เคยตรวจจ้าจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิถอยหลังนี่มันไอ้ขึ้นหน้ามันคล่องแต่ไอ้ถอยหลังนี่มันต้องพยายามให้ผิดเลยทุกตัวมันยากเหลือเกิน
นะถ้าตรวจได้แปลว่าดีแสดงว่าคล่องนะจะได้ไม่เป็นไรหรอกดีเดี๋ยวมีขอคำถามอีกคำถามนึงค่ะจ้าคือโยมได้ยินว่าการปฏิบัติธรรมนะคะเราปฏิบัติเรามุ่งปฏิบัตินะแล้วทีนี้พอมุ่งปฏิบัติไปแล้วพอเราแบบมุ่งไปเยอะๆแล้วเวรกรรมที่เราทำไว้นะเขาจะมารับตอนนั้นเหรอหลวงพ่อถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยก็คือที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาจะไม่มาทวงแต่ถ้าเราทำนี่เจ้ากรรมนายเวรมาทวงไม่ใช่ไหมคะก็เรามีบุญเนี่ยเขาก็มาเสยบุญเราไม่ตั้งบาปไว้เนี่ยเขาไอ้เรามาขอบุญเรามันจะได้ลากมันจะได้หนีกันไม่ได้ชดใช้กันก็เรียกว่าชดใช้กรรมเจ้าที่เจ้าทางหรือเราไปตั้งกรรมเนี่ยเรากุศลให้เราอุทิศให้เขาเนี่ยเขาก็บุญเราไปถ้าเราไม่อุทิศเขาก็เอาเราไปไม่ได้อ๋อไม่ใช่เรานั่งสมาธิได้สมาธิเราก็จะแย่งบุญเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ให้เขาเอาเราไปไม่ได้หรอกค่ะนอกจากว่าเราบอกให้เจ้ากรรมในเวรให้เจ้าที่เจ้าทางนะที่เราทำไปโดยการที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยจงรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิครั้งนี้เนี่ยเราอุทิศให้เขาเราไปผู้ให้เขาอันเนี้ยเขาได้ถ้าเราไม่เอ่ยชื่อเราไม่ว่าน้ำเนี่ยเขาไม่ได้หรอกมันก็ได้แต่ว่าเราครับถ้าเราระลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะมาก็ได้ถ้าไม่ระลึกถึงเขาก็ไม่ได้ไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะโยมแบบมุ่งปฏิบัติมากเลยปฏิบัติแบบคือจะละเลยละออกจากบ้านเลยพูดง่ายๆแต่ทีนี้พอโยมปฏิบัติได้พักหนึ่งเหมือนกับว่ามันเหมือนมีแบบเรื่องเข้ามาในชีวิตนะคะคือเราไม่คิดแต่ว่าเรารู้ว่าเราทำไวเหมือนเขามาตามคืนมันใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเหตุแค่ว่าเกิดขึ้นคือจิตที่เราทำสมาธิแล้วจิตตรงนั้นจะมีสัญญามีขันธ์ห้าสัญญาจำได้ไหมรู้ในอดีตว่าเราตั้งอะไรมาจิตอยู่ที่กายแล้วเนี่ยจิตไม่ออกจากกายแล้วจิตเป็นสมาธิอยู่ที่กายแล้วมันไม่มีเรื่องราวข้างนอกมาวุ่นวายเนี่ยจิตมันจะย้อนไปสู่อดีตเมื่อย้อนไปสู่อดีตเราก็จะนึกได้ว่าเราเคยทำเมื่อปีนั้นสมัยเด็กนั้น60ปี50ปียังไม่ลืมเลยไอ้ตอนที่มันลืมก็ตอนนั้นเราจิตไปส่งออกนอกเราลืมไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ถ้าจิตอยู่ภายในปั๊บมันจะย้อนไปสู่อดีตเลยเราทำอะไรไว้บ้างบุญบาปมากี่อย่างเรารู้หมดนะค่ะนั่นแหละเรารู้แล้วอย่างนี้เขามาเอาตัวคืนนี่จะแก้ยังไงก็เราให้บุญเขาไปสิเราปฏิบัติขอบุญนี้ให้เขาเพราะบุญมันไม่หมดยิ่งให้ยิ่งไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกบุญเป็นนามธรรมเรามีร้อยหนึ่งให้เขาร้อยเราก็อยู่ร้อยเขาก็ได้ร้อยไม่ใช่เราหมดนะบุญเป็นนามคือใช้กันให้หมดในชาตินี้ใครใช้เลยแล้วก็ว่าเจ้ากรรมในเวรนึกถึงใครล่ะตัดกี่ตัวกี่ตัวที่เราฆ่าไปเนี่ยเราก็ขอบุญคนนี้ก็ส่งให้เขาคือโยมจะแบบถ้าพอปฏิบัติปุ๊บจะย้อนกลับเลยทีว่าเหมือนแต่ว่าทำไมถึงได้ทำอันนู้นอันนี้คือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามาเอาคืนจ้าเหมือนเราเจอเหตุการณ์อะไรก็เหมือนว่าอ๋อมันใช่แล้วที่เราทำไว้มันใช่ไหมคะแบบนี้มันถูกไหมก็ถูกเพราะว่าจิตเป็นสมาธิมันจะย้อนว่าเราทำอะไรไว้บ้างบาปในครั้งไหนมันก็จะมาตามเพราะจิตมันสงบแต่นั้นเราก็ทิ้งให้เขาไปด้วยจิตสงบในขอที่ขอให้เจ้ากรรมในเวรที่ทำในครั้งนั้นจะรับบุญทุกข์ตนอันนี้ไปด้วยด้วยมโนกรรมก็ดีทำให้เขาตั้งกรรมเขาวจีกรรมก็ดีที่คำพูดของเราการกระทำก็ดีทำให้เขาลำบากเนี่ยนะเป็นตั้งกรรมอย่างนี้จะรับบุญทุกข์ตนที่ข้าพเจ้าทำกับเขาไว้มโนกรรมจิตทิศไม่ดีต่อเขาทำอะไรไม่ดีวจีกรรมพูดแล้วต่อเตียบพูดคำหยาบทำให้เขานี่ลำบากลำบนกายกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยนะเขาพอใจไม่พอใจขึ้นมาคือทำให้เขาลำบากขึ้นมาอันนี้มันก็ได้หมดไปนะกรรมทั้งสามค่ะดังนั้นโยกับขอพระคุณมากค่ะการราชการค่ะบางคนก็บอกเอ๊ะจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะนึกอะไรมันนึกได้เพราะจิตที่ไม่เป็นสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะส่งออกไปเอาเรื่องใหม่ๆเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็เข้ามาถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะตัดอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเลยไม่ใช่มีอารมณ์ภายในโผล่ขึ้นมาก็เรียกว่าอะไรล่ะประหารและประทานเราจะตัดประหารและประทานนี่ยังไงประทานคือความเพียรนะแต่มะประทานสี่ธรรมะคือความเพียรมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมแต่ธรรมะประทานสี่มีอย่างหนึ่งสังวรและประทานสังวรนี่มันดับได้โดยการเราไม่รับอารมณ์ภายนอกโดยการนั่งสมาธิจิตที่เป็นสมาธิปั๊บนี่จิตก็เป็นนิมิตเห็นเรื่องเก่าๆที่เราทำมาเห็นกรรมเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องนกเรื่องอะไรต่ออะไรที่เราไปสร้างกรรมมันก็จะเป็นนิมิตให้เราเห็นไอ้ตรงนั้นไอ้จิตนั้นมันปรุงแต่งขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยเราต้องประหารมัน
ถ้าเราไม่หาเราก็คิดมันก็หยุดนะก็เรียกว่าปหารปทานนอนเนื่องในสันดานแต่จิตภายนอกไม่มีแล้วแต่ว่าปทานมันไม่มีแล้วเพราะว่าจิตมันเห็นกายกับจิตมีสมาธิอยู่นั้นมันจะอยู่นอนเนื่องในสันดานนี้มันก็จะเห็นขึ้นมาไม่เห็นเนี่ยเราก็ต้องปหารปทานสมาปทานติทำกุศลปทานให้เกิดขึ้นกุศลในผู้ฉลาดปทานคือความเพียรนะความฉลาดเพียรอยู่เรื่อยนะแล้วอนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์อัปทานเมื่ออนุรักษ์แล้วรักษามันเอาไว้ดีนะไอ้ทำให้ตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เหตุตามความจริงนะก็เรียกว่าธรรมะปทานทีนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะทีนี้อะไรเกิดขึ้นเรามีตัวรู้ไว้รู้แล้วเราก็พยายามประหารมันตะละมันตะวางมันตะเฉยมันตะนะวางมันตะอย่าไปติดนะเจอนิมิตเราก็ต้องวางเราต้องละมันตีนิมิตไปเจอเก่าๆเนี่ยเลยเราไปเคยฆ่าปูเลยไปฆ่ากุ้งมันมาเอาชีวิตไปกินเนื้อเราเห็นแดงหมดเห็นเทอะไรต่ออะไรมันปรุงแต่งจิตมันปรุงขึ้นมาจิตมันปรุงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไปตั้งกรรมสัญญาเก่ามันมีอยู่สัญญาเก่ามันมีดังนั้นเราก็ต้องพยายามนะพยายามทำไอ้ตรงเนี้ยทำให้มันเกิดทำให้มันนั่นเราก็ต้องพยายามทำใช่ไหมแต่นี้ของเก่าของใหม่เราสะสมมามีทั้งบุญทั้งบาปดังนั้นเราจึงมาทำปฏิบัติกันหรือมาทำบุญกันนะเราจะไปหนีบุญโยมพระพุทธเจ้านะแม้แต่ท่านจะนิพพานนะที่กรุงศรีนาราต้นสาระคู่นะท่านก็ยังเป็นอะไรล่ะท่านก็ยังสร้างกุศลครั้งสุดท้ายโดยการดำริปัจจิมวาจาท่านพูดไว้ครั้งสุดท้ายบอกว่าจึงทำให้ถึงพร้อมนะผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทใช่ไหมแต่นั้นเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราต้องทั้งถ่อมถึงพร้อมพร้อมคืออะไรพร้อมที่ปุถุและกุศลของเรานะมันจะเป็นบารมีนะแล้วเราต้องสร้างบุญมีทั้งสามทางนั่นคือการถวายทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนะเราจะเอาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินี่นะใช่ไหมถ้าอย่างละเอียดก็เลิกละเลิกละอารมณ์อะไรอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์ราคะนะจะเลิกละนี้ได้ยังไงมันต้องเห็นทำเลิกละนี้ได้ยังไงก็สร้างสติให้รู้ทันกับอารมณ์มาให้สติมารู้ทันอารมณ์อารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นนี่มันจะโกรธแหละเราก็ละมันซะนะที่เราละไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันมันโกรธซะก่อนครับอารมณ์มันไปไวนะครับต้องไปไวกว่าเพราะสติมันอ่อนสติมันไม่ทันใช่ไหมทีนี้ถ้าทำสติให้รู้ทันก็เอาความคิดของเราต้องสร้างในส่วนกุศลให้แข็งแรงขึ้นนะครับทำกุศลนี่ของเราอ๋อมันมาแล้วนี่มันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วปั๊บเนี่ยพยายามละเลยถ้าไม่ละเดี๋ยวมันแสดงออกก่อนเนี่ยแสดงไม่ตัดทีเดียวทางกายทางวาจาเรียกว่าทำมหาสติจากสติเป็นสันสติและมหาสตินะถ้าสติธรรมดาไม่ทันความคิดภายในหรอกถ้ามหาสติเนี่ยมันทันกันอยู่มหาสติมีกำลังพอสู้กันไหวนะครับพอไหวเป็นมหาสติยิ่งใหญ่เรายิ่งใหญ่ไปเจอกันใช่นะนั้นเราก็ต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเราก็ต้องทำตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะแบบฉันไม่ทำอะไรฉันจะมีบาปมันมาสามทางนะโยมนะเขาคิดไว้เลยบอกมโนกรรมแค่คิดไม่ดีก็เป็นบาปแล้วเป็นกรรมแล้วครับก็เรียกว่ากรรมทั้งสามมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเห็นไหมมโนกรรมเกิดขึ้นวิจิกรรมก็ตามมากายกรรมก็ตามมาทีนี้กรรมอันนั้นแปลอะไรล่ะกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมล่ะมันก็อยู่ตรงนี้เองกุศลกรรมก็เป็นบุญอกุศลกรรมก็เป็นบาปจิตที่คิดบาปแล้วพูดไม่ดีทําไม่ดีจิตที่คิดดีพูดดีทําดีก็เป็นกุศลกรรมก็อยู่ตรงเนี้ยเอ๊ะฉันไม่ดีตามนี่บาปฉันก็ไม่พูดกายก็ไม่ทําแต่จิตล่ะจิตคิดดีที่ดีแล้วจิตมันเป็นลอยๆอย่างเงี้ยมันก็คิดไปเรื่อยคิดบุญทั้งคิดบุญคิดบาปมันปนไปเรื่อยมีตัณฑ์สมุทัยนี้เราต้องพยายามหาที่เกาะหาหลักคือพิจารณากายให้เข้าใจพิจารณาจิตให้เข้าใจอ๋อวิญญาณกายทำไมต้องพิจารณากายล่ะเพราะเอาพิจารณากายเนี่ยเพราะพุทธเจ้าบอกกายกับจิตเนี่ยเป็นธรรมะแต่นั้นเรามีธรรมะเราก็ต้องพิจารณากายก็เราพิจารณากายให้จิตมันอยู่ผูกพันกับกายของเราจิตมันจะได้ไม่คิดเรื่องอื่นให้จิตมันคิดทางกายโอ้มาก่อนนี้เราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมาก่อนยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงเดี๋ยวนี้โอ้โหจะเดินจะเหินก็ไม่ไหวแล้วขาดไฟมาก่อนนี้กินอะไรก็อร่อยเดี๋ยวนี้กินอะไรก็รู้รสชาติไม่อร่อยเลยฟันก็เริ่มโยกเริ่มหักแล้วใส่ฟันปลอมก็มีความรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็คิดไปออกมันเสื่อมแล้วมันแก่แล้วต่อไปไอ้ฟันมันก็จะตายนะไอ้หนังเมื่อก่อนนี้มันตึงเดี๋ยวนี้ถูกอะไรนิดอะไรก็เป็นแผลเป็นไปหมดเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นไรหรอกหนา
ใช่ไหมหนังมันหนาเดี๋ยวนี้หนังมันบางก็ความชราเนี่ยเราต้องพิจารณาเนืองๆว่าเนี่ยความแก่มาเยือนในที่สุดความตายก็ต้องตามมาก็ธรรมะเขาจะแสดงตัวตลอดเวลานะครับที่เรานี่เองนะครับให้เห็นตลอดเวลาเลยแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นกายเราเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะอยู่ตลอดทางกายก็ดีทางใจก็ดีเขาจะแสดงตลอดนะครับความเกิดขึ้นตั้งอยู่ปัญหาเมื่อเรารู้กายเราก็รู้ใจเนี่ยเพราะไอ้ใจตัวนี้มันต่างกายอยู่ครับเพราะใจเป็นตัวรู้ว่ากายเสื่อมกายแก่กายเริ่มมีหนังบางกายเริ่มเนี่ยตาเริ่มมองไม่เห็นเพราะตามันแก่นะไอ้ใครว่าหูได้ยินบ้างไม่ยินบ้างก็พูดมาอะไรเนาะได้ยินข่าวๆไอ้พูดไม่ชัดนั่นไม่ชัดหูเริ่มแก่หูเริ่มชราแต่แม้ตาหูต้องหมกลิ้นกายเนี่ยมันเริ่มชราขึ้นมาเพราะอายุมันมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะแต่ที่ตัวแต่ถ้าไอ้เจนนี้ไปแล้วมันก็ไปหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็อาศัยตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยให้รู้เห็นในกายในจิตของเราให้ตามความจริงครับก็มีสายต่อไปครับหลวงพ่อมาจากโยมวันอยุธยาครับเจริญพรโยมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูจะสอบถามเกี่ยวกับทำบริกรรมอะค่ะถ้าหนูดูลมหายใจด้วยแล้วก็พิจารณาเขาคือไปฝึกที่เพชรบุรีเขาให้พิจารณาไล่จากศีรษะลงมาคือดูร่างกายแล้วก็วนขึ้นเป็นวงกลมอะค่ะแล้วพอคือหนูจะดูแค่สองอย่างเนี้ยพร้อมกันนี่ได้ไหมคะมันทำไม่ได้พอวนเป็นรอบๆคือเขาให้ไล่จากศีรษะมาข้างหลังใช่แล้วก็ไล่ไปที่ขาสองข้างแล้วก็วนขึ้นมาที่หน้าแล้วพอวนไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีแบบหายใจมันเด่นขึ้นมาหนูก็มาดูลมหายใจต่อหรือว่าหนูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือการที่เราปฏิบัติเนี่ยการพิจารณากายก็เหมือนการภาวนาเนี่ยใช่ไหมเราไปหยุดนิ่งอยู่ที่ลมนั่นก็ภาวนาเหมือนกันพิจารณาเหมือนกันแต่นี้เราต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไปสองอย่างเนี่ยมันก็จะละอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งถ้าเราเอาอย่างหนึ่งมันได้เต็มๆเลยไอ้นั้นเราก็ไม่จะไปสนใจมันพิจารณากายดูหน้าดูรอบตัวดูหลังดูหน้าดูข้างน่ะเหมือนปู่มั่นพิจารณาคือสติให้เป็นสันสติตืบเนื่องแล้วเมื่อสติตืบเนื่องต่อไปมันก็จะสงบมันก็จะเป็นสมาธินะไอ้ตรงนั้นจะไม่มีนิมิตจะไม่มาวิปัสสนูจะไม่มีนะเพราะเราพิจารณากายเห็นหัวเห็นอะไรต่ออะไรตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นพิจารณาหัวใบหน้าลำตัวแขนขามาปลายเท้าเนี่ยพิจารณาปลายเท้าขึ้นมาหัวขึ้นมาจนชำนาญเนี่ยเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมมองข้างหน้ามองข้างๆมองข้างหลังมองจนทั่วเราเห็นอยู่นี้ตลอดเวลาจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายก็เรียกว่าพิจารณากายก็เรียกกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานหนังพิจารณากายของเรานะก็พิจารณาผมมันก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะอะไรมันงอกนะแล้วผมก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไงเราตัดผมมาปั๊บๆเนี่ยมันก็เหม็นแล้วเพราะผมมันตกปกผมมันสะอาดเราแต่ร่างกายภายในมันติดตกปกแล้วก็จะมองเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วพิจารณาตรงนั้นใช่ไหมเรามาพิจารณาตรงนั้นแล้วก็พิจารณาใบหน้าดูคิ้วดูคางดูอะไรเท่าไรเราพิจารณาหน้าพิจารณาหลังพิจารณาข้างบินไอ้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรากำลังพิจารณากายของเราในกายาวิปัสสนานะเราไม่ต้องไปดูลมหรอกนะเราไม่ต้องไปดูลมดูอย่างเดียวก็คือถ้าพิจารณาคือพิจารณากายเสร็จแล้วลมมันเด่นก็แล้วเปลี่ยนมาเป็นจับลมเรื่อยๆก็คือได้ขึ้นไหมคะได้ก็เห็นตักกะว่าลมเราก็พิจารณากายเราไปตลอดเนี่ยพิจารณาลงพิจารณาขึ้นพิจารณาลงพิจารณาขึ้นจนชำนาญในลงในขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่คือพอพิจารณากายเสร็จแล้วมันก็เห็นลมหายใจมันเด่นหนูก็มาจับที่ลมหายใจแทนก็ทิ้งกายไปเลยอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะมันก็ได้แต่ที่เราเอาอย่างเดียวดีกว่าเอากายก็กายไปเลยเดี๋ยวมันไปตับอ๋อทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำสองอย่างใช่ใช่แต่เราพิจารณาลมมั่งพิจารณากายมั่งถ้าพิจารณากายตลอดเวลาเดี๋ยวนั้นมันก็รวมตัวเราพิจารณาลมมั่งเราจะได้สักหน่อยเราไปหยุดตรงนั้นเราเอาเริ่มต้นใหม่อีกคือลมอีกเราทิ้งลมไปแล้วเรามาดูกายแล้วลักษณะจิตรวมนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะคือใจมันคือจิตอยู่รวมคือจิตลักษณะอยู่ที่กายไม่เอาลมส่งออกนอกเลยก็คือจนรวมอยู่ที่กายเลยแต่กายมีอาการ32จากหัวจุดเท้าอ่ะคือจิตรวมก็เลยจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กายสมาธิเคลื่อนไหวเรียกว่าสติมีกุตติสืบเนื่องตั้งแต่ตีตามาถูกเท้าถ้าพิจารณาเท้าไปตุติตะพิจารณาหน้าพิจารณาหลังพิจารณาข้างซ้ายข้างขวา
พิจารณาจึงรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่กายเราตลอดนั่นแหละจิตอ่อนเย็นอ่อนแข็งเย็นในที่กายตลอดอยู่ที่กายตลอดมันจะตรงแล้วมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดนั่งได้สบายนี่ถูกไหมมันจะเห็นปวดเห็นเวทนาไม่เห็นกายเห็นรูปลักษณะแล้วมันก็จะมีเวทนาแต่เมื่อเราพิจารณาไปอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะเดินก็ดีจะยืนก็ดีเราจะนั่งก็ดีเราก็ใช้พิจารณากายอย่างนี้เนี่ยนะเป็นอารมณ์เดียวไปเลยเราก็ใช้อารมณ์นี้เนี่ยพิจารณาจังที่สามัตถธรรมก็เรียกว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่าปัจจกรรมฐานแล้วหนูเคยนั่งสมาธิแล้วโน้มน้อมไปที่จิตแล้วจิตก็ตอบหนูมาว่าดีใจที่ว่าจะได้หลุดพ้นได้หลุดจากวัฏสงสารแล้วหนูก็เกิดปิติอยู่นั่งน้องห้าอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะก็เรานึกถึงไอ้นั่นน่ะปิติมันก็เกิดนะปิติมันก็เกิดเรามันนึกนะพยายามจะไปคิดถึงที่ภายนอกเอาคิดถึงภายในกายเราก็พอแล้วถ้าออกจากนอกกายพระพุทธเจ้าต่อเรื่องมหาสติปัฏฐานติกายาวิปัตนานุสติปัฏฐานังถ้าเราเอาจิตไปตรงออกนอกเนี่ยเอาเรื่องข้างนอกก็ตั้งปิติขึ้นมาปิตินั้นก็ไม่ใช่แน่นอนปิติร่างกายเบาจิตเบาจิตมันก็ต้องพอใจในกายเบาจิตเบาแต่พระเจ้าไม่ได้ต่อในกายเบาจิตเบาพระเจ้าต่อให้มีสติให้มีปัญญาให้พิจารณากายเนี่ยที่เราพิจารณาเพื่อให้เบื่อหน่ายในกายว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เก่าไม่ใช่ตัวตนเพราะต้องการให้เรายกจากคนปุถุชนธรรมดาให้เดินไปสู่อริยมรรคคือโสดามรรคและขึ้นโสดาบันพิจารณากายนะจากโสดามรรคก็คือมีโสดาบันแล้วพิจารณากายก็โสดามรรคพิจารณากายก็ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนกับกายะทิฏฐิกายะแปลว่ากายทิฏฐิความเห็นนี่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนไม่มีมันเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอ๋อจิตมันจะคลายปล่อยวางกายเองใช่ไหมมันจะปล่อยมันเบื่อแล้วมันจะปล่อยวางเองเห็นอะไรก็ตักว่าเห็นรู้อะไรตักว่ารู้จะไม่สนใจไปนอกมันจะสนใจอยู่ภายในกายเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆตามหลวงปู่มั่นปุติพัตโตปู่มั่นท่านปฏิบัติจนจิตเนี่ยเป็นสมาธิเหนียวแน่นเลยแล้วท่านก็ไม่หลงไม่มีนิมิตไม่มีอะไรดังนั้นมีแต่เห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงอะไรเห็นกายเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยของตกปกโสโครกเป็นอสุภะไม่น่าอยู่น่าอาศัยเลยนะเราก็ดูพิจารณากายของเราพิจารณานั่นของเราเนี่ยเราเอาอย่างนี้อย่างหนึ่งถ้างั้นเราก็ต้องพิจารณาเนี่ยพิจารณาปานะตุติเราก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไปพัวพันกันก็จะไปใหญ่แล้วอานาปานสตินี่คือรู้สึกว่าลมหายใจหรือว่าดูลมกระทบที่คูจมูกอะคะก็มันมีลมหายใจแล้วกระทบด้วยแล้วเกิดผัสสะด้วยนั่นในถึงจะเกิดปัญญาลมเข้ายาวรู้ว่ายาวลมเข้าสั้นรู้ว่าสั้นลมเข้าเบารู้ว่าเบาลมผัสสะเกิดกระพงจมูกรู้ว่ามันเย็นมันร้อนมันแข็งลมเข้าภายในกระทบแล้วรู้สึกว่ามันเบามันค่อยอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาลมตรงนั้นไม่ใช่ว่าหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมเราต้องพิจารณาละเอียดว่าลมยาวก็รู้ว่าลมยาวลมแรงก็รู้ลมแรงลมค่อยก็รู้ลมค่อยกระทบด้วยใช่ไหมคะจะกระทบด้วยโพรงจมูกอ๋อแล้วถ้าแบบว่าหายใจออกไม่รู้สึกกระทบนี่เราต้องทำยังไงคะเราไม่รู้กระทบแต่แรงว่าเราไม่ละเอียดเราก็ดูที่ว่าลมมันหายอายะออกมันยาวมันสั้นล่ะดูตรงนั้นแทนลมมันออกยาวก็รู้ว่ายาวลมออกสั้นก็รู้สั้นออกมันเบาก็รู้ว่าเบาเบามากแทบจะไม่เห็นลมเราก็รู้ว่ามันเบาจนจับลมแทบไม่ติดเลยนึกว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราก็ต้องรู้หน้าตาตัวผู้รู้ให้เกิดลมเข้าและตัวรู้ให้เกิดลมออกตั้งหรือก็ว่าตั้งวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ที่ลมกระทบภายในเย็นร้อนนะทบออกเราไม่สามารถเราก็ทบแต่เรารู้ไม่ทันแต่เรารู้ลมว่ามันยาวมันสั้นมันเบามันค่อยลมออกนะให้เรารู้ตรงนี้เขาเลยก็ทำวิจารณ์ในลมพระเจ้าทำอย่างนี้นะไม่ใช่รู้ว่าลมเข้ารู้ลมออกก็แค่นั้นมันยังหยาบอยู่ต้องพิจารณาว่ามันยาวมันสั้นมันละเอียดมันหยาบอย่างไรก็เรียกว่าทำวิตกวิจารณ์ทำวิตกวิจารณ์เนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นและจะรวมเป็นสมาธิถ้ารู้สึกกระทบนี่ก็คือมันจะละเอียดขึ้นมันจะละเอียดขึ้นไงแล้วกระทบมาโพรงจมูกมันเย็นมันร้อนยังไงลมที่กระทะโพรงจมูกแต่ลมไอ้ลมที่ไปออกจากโพรงจมูกนี่มันไม่กระทะนี่มันออกมาเลยแต่มันเข้านี่มันต้องมีกระทบโพรงจมูกข้างในแต่ออกนี่มันออกมาจากร่างกายมันโผล่ออกมาจับไม่ทันนะเราก็รู้ว่าลมออกยาวลมออกสั้นแต่พอละเอียดขึ้นแล้วจะจับได้ใช่ไหมคะจ้าแล้วถ้าเราตั้งใจมันก็จะจับได้โยม
รู้ว่ามันยาวมันต้านแล้วมันจะเพลิดเพลินกับลมปานานุสติเนี่ยมันจะเพลิดเพลินอยู่ทั้งนี้แต่เราจะพิจารณากายเราก็ทิ้งลมไปเลยพิจารณากายหรือว่าอนุโลมปฏิโลมเห็นกายเราพิจารณาหน้าพิจารณาหลังพิจารณาข้างพิจารณาทุกตัวในร่างกายของเราให้มันเพลิดเพลินในเนี่ยนาจิตมันได้อยู่ในกายของเราจิตมันจะได้ไม่คิดไปเรื่องอดีตก็ดีความกังวลก็ดีบริโภคก็ดีเรื่องราวรอบตัวเราก็ดีมันจะได้ไม่มีตัวปรุงแต่งเรื่องชาวบ้านมีแต่เรื่องของตัวเองนะอันนั้นแหละคือถ้าเรามีของตัวเองนั่นแหละคือทางตามมรรคที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้รู้ตัวเองนะไม่ใช่รู้คนอื่นเรื่องคนอื่นเราทำอะไรไม่ได้เรารู้ตัวเองนั่นเราทำได้นะให้มีตัวผู้รู้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรจ้ะจบเลยครับก็เวลาในช่วงแรกของรายการก็ได้หมดพอดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ตอนนี้พักสักครู่จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ขอบรรพชาอุปสมบทวันวิสาขบูชาวังเวงหวานแววพริ้วแผ่วกังสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารซึ้งกันดวงมารสถานอารมณ์เสียงบุคคลทั่วไปรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่20เมษายนต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02496-1240 สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1160 ดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมะประโลมที่บ่มจิตใจให้พ้นทางระหว่างวันที่21จนถึงวันที่24เมษายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลได้จัดให้มีการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรบุรุษนักรบไทยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วันเสาร์ที่23เมษายนฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งวันอาทิตย์ที่24เมษายนเวลา 12:00 นพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0819814664หรือร่วมบุญโดยธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรีชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680
ันพุธที่11ถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุพระอริยสงฆ์ปีที่12ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีวันพุธที่11พฤษภาคมเวลา 13:00 น.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์จากวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีไปประดิษฐานณปารัมภิธีหน้าศาลากลางจังหวัดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมอัญเชิญกลับวัดสังฆทานขอเชิญทุกท่านร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์นำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจะเดินทางนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบให้กับสถานทูตญี่ปุ่นท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์บัญชีเลขที่406-926-4679ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนก็ยังสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163แล้วก็ในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2นะในการธรรมะสว่างใจในช่วงที่ต่องนี้นะใครมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะนะก็ถามมาได้ตรงนี้ก็ยังว่างอยู่นะถ้ายังไม่ถามอาตมาก็จะพูดอยู่เรื่อยๆนะพูดเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องการทำบุญนี่แหละบุญอะไรล่ะจะยิ่งใหญ่กับบุญที่เรามาปฏิบัติธรรมละบางคนเนี่ยถามรายการธรรมะสว่างใจก็ยังมีเรื่องดังติดทานเรื่องศีลอยู่แต่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยก็ลองทำดูนะโยมลองทำดูถ้าเราทำเราไม่สามารถที่จะมีอาจารย์มาควบคุมเราเราเนี่ยใจจะลอยก็ลองมาฝึกหรือเรามาที่วัดสังฆทานดูโยมมาเริ่มต้นนะมาเรียนรู้จากที่วัดสังฆทานแล้วไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเราก็จะเข้าใจเองทางวัดสังฆทานก็จะสอนนะเข้มนะก็สอนให้เรารู้เนี่ยเอาเป็นหลักเพราะจะเอาว่าเอ๊ะออกมาสังฆทานจะให้ใจเราสงบไปใจไม่ใช่ที่สังฆทานเขาเรียกว่าเป็นผู้ฝึกสอนวิธีทำปฏิบัติและวิธีสงบนะเมื่อเราทำไปแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องไปทำที่บ้านฝนมาอยู่ที่บ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้าน
นะเหมือนกันที่คนมาวัด7วันเนี่ยแต่คนไปบ้านเนี่ยคุณต้องทำต่อไปกี่วันเป็นเดือนเป็นปีทำอยู่ทุกวันทำไปทำไมละสะสมสะสมบุญสะสมกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยบุญนี้มันจะเกิดได้ยังไงอ่ะคือบุญเนี่ยถ้าเราทำทุกวันมันก็สะสมบุญเพราะจิตของเราเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยไหลไปบุญบ้างบาปบ้างบุญบ้างบาปแต่เราทำบุญจิตก็อยู่ที่บุญเราปฏิบัติอยู่ที่บุญมันก็อยู่ที่บุญทั้งวันเพราะมันมีที่เกาะแล้วจิตมันเกาะบุญอันนั้นแล้วถ้าไม่มีที่เกาะพอให้ว่างไอ้จิตมันก็กว่าอะไรมามันก็เกาะหมดบุญมั่งบาปมั่งมันไปมันเรื่อยเฉยคิดดีมั่งคิดไม่ดีมั่งมันคิดไปเรื่อยเฉยนะเพราะอะไรเพราะเราหาหลักยังไม่เจอหาที่เกาะยังไม่เห็นนะเราต้องหาหลักให้เจอหาที่เกาะเห็นนี่ก็หลักที่เราก็อยู่ที่ไหนที่บุญนี่ไงนั่นคือที่กุศลนี่ไงกุศลไม่พูดจาราดบุญเนี่ยทำดีแล้วมีความสุขสบายกายสบายใจแต่เนี่ยบุญตรงนี้มันมีหลายทางแล้วบุญกิยาวัตถุสามหนึ่งมาจากวัตถุมาจากอะไรล่ะทานเนี่ยเราต้องให้นะเราจะได้ว่าจนชาตินี้ชาติสบายแล้วไม่จนแล้วก็ทานอันยิ่งใหญ่คืออะไรอภัยทานไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตนะเราต้องมีอภัยทานตรงนี้นะศีลเราต้องมีศีลเราต้องมีทำไมล่ะเพราะศีลนี่ถ้าเรามีศีลเราเว้นจากการกระทำพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ชัดแจ้งว่าศีลนำความสุขมาให้ศีลสุขติงยันติใช่ไหมถ้าเราขาดศีลเนี่ยจิตที่เป็นทุกข์อ่ะจิตมันเป็นทุกข์ทุกข์กับทุกข์กันก็เรียกว่านรกในใจนรกในอกนรกในใจมันเกิดขึ้นไปที่เป็นทุกข์อ่ะถ้าเรารักษาศีลได้เนี่ยเราก็สบายกายสบายใจนั่นสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจเพราะอะไรเรามีศีลเมื่อศีลอยู่ตรงนี้ปั๊บเมื่อมีศีลเราจะรักษาศีลได้ยังไงอ่ะที่มันไม่ขาดไปจากพอก็ตั้งตัวสติตั้งตัวปัญญาให้รู้ทันความคิดของตัวเองคิดเนี่ยมันจะต่างไม่ผิดศีลคิดเนี่ยมันจะรักษาศีลได้ดีใช่ไหมก็ต้องอาศัยตรงนี้เนี่ยเมื่อรู้ทันความคิดโอ้มันคิดดีแต่คิดไม่ดีล่ะถ้าคิดไม่ดีมันผิดศีลเราก็อย่าไปทำมันดีถ้าคิดดีศีลมันอยู่ในศีลในกรอบในธรรมเราก็ทำไปก็เรียกว่าสะสมนะสะสมบุญสะสมกุศลนะก็มีสายเข้ามาครับมีสายเข้ามาจากมหาสารคามครับหลวงพ่อโยมกล่อยใจครับเจริญพรโยมจ้ากราบนมัสการงามๆหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าคือโยมไม่ได้โทรตั้งนานแล้วจ้ะจ้าแล้วก็โยมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่โยมก็อยู่คนเดียวจิตใจเป็นมันสงบนะหลวงพ่อแล้วก็มันมีความสุขแล้วก็บางทีมันก็จิตเราก็ออกนอกบ้างแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นใส่ใจตรงที่ว่าจิตใจเราทำไมมันสงบแล้วก็ไม่ค่อยอยากคุยแล้วก็แต่มันก็มีความสุขนะหลวงพ่อการไม่รู้ว่าโยมปฏิบัติมานี่มันถูกหรือผิดแต่โยมก็มีความสุขในการที่เป็นมนุษย์เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยโยมคิดว่าโยมพอแล้วก็ค่ะกราบนมัสการงามๆแล้วโยมฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะกราบงามๆจ้าคือการที่เราอยู่มีความสุขอยู่คนเดียวเราไม่ยุ่งกับใครนะมันดีอยู่แล้วเราต้องการในตัวนี้เนี่ยถูกทางแล้วที่เราปฏิบัติเนี่ยเพราะเราจิตเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายไปหาคนอื่นเขาดังนั้นเราต้องตัดอารมณ์ที่วุ่นวายที่ไปหาคนอื่นนะให้มาดูตัวเองว่าทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นเราทั้งวันเนี่ยถ้าเราไปอยู่ถึงอื่นเราก็ไปคิดมาคิดแล้วคิดแต่นะมันเป็นทุกข์อ่ะคิดแล้วมันเป็นทุกข์มาไปคิดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องข้างบ้านเรื่องพี่น้องเรื่องคนใกล้ชิดเรื่องผู้เพื่อนผู้กันนะเรื่องชาวบ้านที่ใกล้เคียงเราไปคิดมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไม่คิดเรื่องใครเนี่ยไอ้นั่นน่ะทุกข์ปฏิบัติเพื่อต้องการให้เราดูเนี่ยดูตรงนี้ไม่ไปวุ่นวายเรื่องจากอื่นไงวุ่นวายตัวกายกับเราดูอะไรล่ะดูกายเราต้องแก่เนาะกายเราต้องเจ็บเนาะกายเราต้องตายเนาะก็แก่เจ็บตายเรามีชีวิตอยู่เนี่ยตั้งอะไรไว้บ้างล่ะ
วางบุญไม่มากน้อยขนาดไหนศีลเราด่างพร้อยไหมเราก็สำรวจตั้งแต่เช้าเย็นๆว่าศีลเราข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเนี่ยเราไปทำบาปอะไรไว้หรือบางเราทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ทำบาปยังไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนแน่ๆมีศีลนั่นน่ะเป็นบุญเนี่ยจิตเราเย็นจิตเราสงบทั้งวันเนี่ยก็เรียกว่ากลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเมื่อตายไปเราก็เสวยนางฟ้าดาวไปถึงท่านดุสิตเนี่ยเราก็ไปแน่นอนนางก็อยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่การปฏิบัติเพื่อต้องการไม่ให้วุ่นวายเรื่องชาวบ้านนะแต่เราไม่เรื่องชาวบ้านเรามาดูกายดูจิตของเราอยู่ด้วยมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยถูกแล้วไม่ผิดหรอกเรารักษาตรงนี้ไปให้สุขทั้งวันนะสุขจนตายอ่ะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเวลาสุขจนตายเนี่ยเมื่อตายไปก็หาความสุขอีกเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเรามีความสุขแล้วเพราะเราไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นไม่มีกิเลสนะไม่อิจฉาริษยาไม่อะไรอะไรต่อใครนะมีแต่เห็นต่อตัวเองนะมีใจบุญใจทานเราก็ไม่ประมาทให้พระภิกษุสงฆ์นะพระภิกษุสงฆ์นี่เราใส่บาตรทุกวันทำไมเราทำเป็นตัวแทนพระศาสนานะเพื่อให้โยมทำบุญกันนะเราก็ทำบุญไปนะเราก็รักษาศีลตำรวจดูว่าศีลของเราดีไหมศีลเราด่างพร้อยอยู่ตรงไหนเราดูตรงเนี้ยดูเราทำบุญทุกเช้ารักษาศีลไปเรื่อยแล้วเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติละนะจิตที่สุขจิตนั่นก็เราจิตไปสู่วิเวกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติคือรักษาศีลได้ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดนะรักษาศีลได้เราทำบุญอยู่เรื่อยๆนี่คือบุญนะเราคิดปริยัติเราทำมาปฏิบัติเลยเมื่อปฏิบัติตามแล้วสบายใจปฏิเวทเกิดขึ้นเลยใช่ไหมทำแล้วมันสบายใจปฏิเวทขึ้นมาเลยนะมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นเนี่ยปฏิเวทคือความสุขความสงบนะตรงนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความสุขความสงบตรงนั้นเนี่ยคือการบุญแล้วโยมตามอย่างนี้ถูกต้องแล้วรักษาตรงนี้เอาไว้ปฏิบัติตรงนี้นะไม่ต้องไปดูเรื่องใครดูเรื่องของตัวเองดูกายดูจิตนะตรงคือตั้งแต่เช้าเย็นๆเราคิดเรื่องอะไรบุญหรือบาปล่ะเช้ามาใส่บาตรบ้างหรือยังมีอะไรเราก็ใส่ไปเราใส่บาตรนี่ละ เราต้องเอาของดีๆไม่จำเป็นละพยมคือเราใส่ไปแล้วผันจะพระชั้นฉันได้นะใช้ได้นะมันเป็นของเราไม่ใช่เป็นของพระนะเพราะไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันรอเราอยู่นะเรามีแค่ไหนเราก็ทำบุญแค่นั้นนะเราไม่ต้องของปีนี่เดี๋ยวพระท่านไม่ฉันพระไม่ฉันมันจะทิ้งกว้างเราอย่าไปเสียดายบุญคือไม่ตนีเขาจะฉันไม่ฉันมันเรื่องของพระแต่เรื่องของเราทำบุญใส่บาตรพระเราได้บุญแน่นอน 100% เลยเพราะทำบุญแปลว่าผู้ให้อะไรให้ความสุขกับเขานะไม่ให้อดไม่ให้อยากให้ความสุขนะไม่หิวนะบุญตรงนั้นแต่แม้เมื่อเราทำตรงนั้นได้นั่นเนี่ยคือการที่เรามาปฏิบัติเราคิดแล้วเราทำแล้วเนี่ยมาทำมีความสุขแล้วไอ้นั่นเนี่ยคือปฏิเวชนะดีละดีใจด้วยนะการปฏิบัติเราทำอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันมีความสุขทั้งวันบุญแต่ก็ไม่ทำเราต้องทำเป็นตะพานไปให้มันมากกว่านี้สุขมากกว่านี้นะทานก็ต้องทำศีลก็ต้องสำรวจสำรวจแล้วก็ดูใจของเราดูกายของเราว่ากายทำอะไรเราก็ต้องรู้มีตัวผู้รู้อยู่นะกายทำอะไรจิตคิดเรื่องอะไรต้องรู้ว่าบุญบาปขนาดไหนต้องดูต้องพิจารณาให้ทำให้มันแจ้งครับก็มีสายมีคำถามเข้ามานะครับจากคุณแม่ประภาจังหวัดขอนแก่นถามว่าเวลาปฏิบัติธรรมในเวลากลางคืนจะกลัวผีมากจะให้แก้อย่างไรเจ้าคะมีวิธีแก้อย่างไรกรุณาแนะนำด้วยครับคือพระเจ้าเนี่ยท่านกล่าวไว้หรือครูบาอาจารย์ท่านจะกล่าวไว้อยู่เรื่อยๆก็บอกว่ากลัวผีก็ไปอยู่กับผีเลยอ๋อครับก็อยู่ป่าช้าอยู่ป่าช้าเลยนะครับเออท่านก็พูดไว้ชัดแจ้งกลัวเสือก็ไปอยู่กับปากเสือนั่นแหละแต่แม้เพราะกลัวเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยไอ้ตัวขวางเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์หนึ่งคือกลัวใช่ไหมจริงๆแล้วกลัวผีมากก็ยอมที่เราถวายชีวิตนะถวายกายให้แก่พระเจ้าไปเลยมากลัวผีให้มันหลอกคอให้มันตายไปอะไรไปอยู่ที่มันมีที่วิเวกมากๆหรือที่มีนั่นมากๆเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายก็เป็นตายที่ว่าผีมาจากคอก็เรื่องมันยอมตายอย่างเงี้ยพระถวายพระเจ้าถ้าตายตอนนั้นไปสุคติแน่พอตอนนั้นเราผ่านคืนนั้นเราก็จะรู้เลยว่าต้องข้ามอารมณ์นะครับมาข้ามอารมณ์ครับก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อมาจากโยมจันทร์จังหวัดพังงาครับเจริญพรโยมค่ะสวัสดีพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าพระอาจารย์ครับมีปัญหาจะถามพระอาจารย์ค่ะ
คือปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่ทีนี้มีเพื่อนเขาบอกว่าให้รับองค์พระแม่กวนอิมแล้วจะปิดหนทางสู่พระโสดาบันไหมคะไม่เกี่ยวหรอกโยมเราเอาพุทธโคดมนี่แหละพระแม่กวนอิมครับพระโพธิสัตว์พระพุทธโคดมนี่คือพระพุทธเจ้าเราเอาพุทธเจ้าหมดอายุขัยก่อน 5,000 ปีขึ้นถึงพระแม่กวนอิมนะเราไม่ต้องไปเอาคนอื่นนะแล้วก็นี่ศาสนาพุทธนะศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระสงฆ์เนี่ยคุณที่พึ่งรับองค์ท่านเราก็ไม่รับจะมีอะไรเราไม่ต้องรับเราไม่ต้องเอาแม่กวนอินเราจะไปโพธิสัตว์แม่กวนอินก็ยังไม่เป็นโสดาบันเลยโยมอย่าไปบุคคลธรรมดาเป็นโพธิสัตว์เฉยก็ยังไม่เป็นระยะบุคคลเลยนะยังเป็นบุคคลธรรมดาครับนะเพราะว่าคือโสดาบันนี่คืออริยบุคคลขั้นแต้งขั้นต้นนะไอ้ตัวนี้คือนั่นอย่างนึงนี่เราก็เอาสิที่เราจะได้โสดาบันนี่ก็ต้องปฏิบัติมากๆแล้วใช้ปัญญาพิจารณากายให้หนักแต่โยมก็หัดนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วค่ะก็ดูกายเรานี่เนี่ยพุทธเจ้าบอกโสดาบันนี่ตักกายะทิฏฐิกายะแปลว่ากายทิฏฐิความเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนกายเนี่ยเป็นธาตุ4นะกายนี่คือธาตุพิจารณาเนี่ยเป็นธาตุไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นธาตุ4และในกายเนี่ยมีจิตฝังอยู่มาขันธ์5นี่ธาตุ4ขันธ์5ใช่มั้ยแล้วก็พิจารณาเนี่ยในกายเนี่ยมีทั้งกายกับจิตเนี่ยคือขันธ์5แล้วก็พิจารณาที่พิจารณาขันธ์5เห็นกายเห็นจิตขันธ์5พิจารณากายคือรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตเนี่ยเราก็พิจารณาตรงเนี้ยไม่ทราบค่ะแต่การที่ว่าเราจะรับรูปองค์พระแม่กวนอิมมาบูชานี้จะเป็นยังไงมั้ยคะไม่เป็นไงหรอกแต่เรารับมาโดยธรรมดาแต่เราก็อย่าไปขึ้นครูขึ้นอะไรไปความมากแล้วก็ถือพระมาธรรมดาเนี่ยจะหมอจีวกหรืออะไรแล้วก็มาบ้านเราก็ได้เพราะคนปฏิบัติดีไม่เป็นไรนะแต่นี่เราจะไปขึ้นครูนะไปขึ้นขันเขาครับนะจ้าไปขึ้นเขาทีนี้ก็บอกว่าการบูชาแม่กวนอิมแล้วจะสำเร็จหรือโสดาบันไม่ใช่หรอกโยมโสดาบันนี่ต้องตามพระพุทธเจ้าคือตัดสัญโยตสามต้องพิจารณากายเนี่ยวันเนี้ยเราอาศัยอยู่เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรพิจารณาให้มันแจ้งถึงจะไปทางนี้นะถึงจะถูกครับไปทางอื่นไม่ใช่แล้วนะเราต้องพิจารณานี้ถามว่าเราจะแม่กวนอิมมาตั้งที่วิบ้านได้ไม่เป็นไรแต่เราจะไปขึ้นครูขึ้นมาเราไปใจเอ้าไปแม่กวนอิมก็ตอนอย่างนี้พระเจ้าตอนอย่างนั้นไม่ใช่หรอกโยมพระเจ้าเนี่ยท่านนะมาก่อนเป็นพี่แม่กวนอิมตัวอินในองค์ต่อไปทีนี้ท่านจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่นั้นเป็นพระโพธิสัตว์เฉยนะเป็นโพธิสัตว์เฉยเราก็เอาพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่เนี่ยไม่ใช่เอาในองค์อื่นหรอกเอาธรรมะของท่านเนี่ยท่านสอนเรื่องอะไรล่ะท่านสอนเรื่องศีลเราก็ตำรวจศีลตีท่านสอนเรื่องสมาธิเราก็ปฏิบัติไปตีท่านสอนเรื่องทานเราก็ทำไปตีเนี่ยไม่ผิดทางนะเราก็ทำไปเมื่อเราทำไปแล้วเราก็จะเห็นผลมาทันทีเลยนะครับก็มีคำถามข้อต่อไปก็เหมือนว่าจากคุณนภาพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถามว่ากราบเรียนหลวงพ่อว่าโอวัลตินที่อยู่ในถุงมีหลายซองได้แบ่งไปรับประทานไปบ้างแล้วส่วนที่ยังมีอยู่นำไปถวายพระจะเป็นบาปหรือเปล่าคะไม่เป็นหรอกมันเป็นซองเราไม่ได้เอาเดนการที่เราเอาของเดนไปถวายพระเนี่ยเราเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเราเอาของเนี่ยเพราะของที่ถวายพระนี่เป็นของบริสุทธิ์ของที่ปานนี่คือต้องไม่ผ่านอะไรมาเลยต้องนั่นถวายพระก่อนเป็นสองนี่แยกคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันคนละตองนี่คนละส่วนกันทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะเรากินไปตองหนึ่งมันมี12ตองหรือ11ตองถวายพระเนี่ยแล้วเราเอาเศษของเราไปให้ไม่ใช่เราคนละตองกันนะไม่เป็นไรนะถ้าเรากินเราจะครึ่งตองแล้วไปชงให้พระจะครึ่งเราครึ่งตองมันก็ไม่เหมาะสมมันไม่ดีใช่ครับเป็นแบบกระปุกที่ทานแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่ควรนี่ไม่ควรนะถ้าเป็นตองนี่ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นกระปุกนี่เป็นตักแล้วก็ไปถวายนี่ไม่เหมาะก็ถือว่าเป็นเดชใช่เป็นเดชครับเป็นเดชไม่ใช่นะไม่ดีนะ
แต่ที่เราไปต้องเนี่ยของใครของมันไม่ใช่นะไม่บาปหรอกจ้ะครับก็มีข้อต่อไปครับหลวงพ่อมาจากคุณนพพลจังหวัดสมุทรปราการถามว่าข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าเวลาให้พระให้พรท่านยืนโยมจะยืนหรือจะนั่งถึงจะถูกต้องครับพระท่านยืนเนี่ยการให้พรยืนเนี่ยหรือโยมจะนั่งที่จริงแล้วตามพระวินัยเนี่ยพระต้องนั่งให้พรท่านปรับอาบัตินะที่กับอะไรอาบัตทุกกฎนะครับทุกกฎทุกพาติดทุกพาติดหรือทุกกฎใจ75ข้อใช่ไหมที่75ข้อใช่ไหมท่านก็ปรับไปเลยบอกว่าโดยเดินผ่านไปว่าให้พรยืนไม่กดในท่านจะนั่งนั่งให้พรเราก็นั่งรับนั่งรับนะทีนี้ก็เป็นพิธีกรรมแล้วเนี่ยพระให้พรอย่างนั้นถามว่าพระให้พรขณะที่ยืนเราจะยืนตอบเราจะนั่งนั่งได้ไหมมันก็ตรงนั้นมันก็ผิดอยู่แล้วนะพอไม่ใช่เป็นที่โคจรหนึ่งแล้วพระที่ไม่ตำรวมหนึ่งนะแต่ถ้าพระนั่งและโยมยืนทำไมควรก็เรียกว่าต่ำหรือว่ามันสูงก็พระมันเป็นกรรมวิบากกรรมใช่ไหมเหมือนว่าพระบิณฑบาตเนี่ยพระไม่ใส่ไม่แต่รองเท้าแต่เราไปแต่รองเท้าใส่เนี่ยไม่ได้ถูกกับพระเราต้องถอดรองเท้าถูกกับพระนี่เขาห้ามไว้นะตามไม่ตามนั่นเขาห้ามไว้ครูบาอาจารย์บอกไม่ได้นะคุณทำบุญแต่ได้บุญไม่เต็มเพราะคุณแต่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็ต้องมีธรรมเนียมที่ถูกต้องนะครับธรรมเนียมต้องจำว่าเออเขาเรียกให้ตามกับพระให้ถูกกับพระครับก็มีข้อที่สองครับหลวงพ่อมาถามว่าคนที่ไม่มีศีลบริบูรณ์เราสมควรจะคบเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่ครบจะเป็นบาปหรือเปล่าครับคือศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยก็เป็นข้อไหนอ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็พวกกามีผู้หญิงก็เป็นข้อกามีเนี่ยครับถ้าเราไปคบกันก็เลยกระทำประเภทนั้นเหมือนกันใช่นี่เราก็มองในสังคมอ่ะก็จะมองเราอย่างไรอ่ะเราก็มองเราโอ้ไอ้นี่ก็คบกันแสดงว่าไอ้พวกนี้พวกมีน้อยแต่มีเมียน้อยนี่มีอย่างผัวเจ้าบ้านเหมือนกันเราตั้งตัวนะก็พระเจ้าท่านกล่าวไว้มงคลตัวเตวนาจะพาลานังบดินาเตวนาไม่คบคนพาลไม่คบคนชั่วเป็นมงคลถึงสุดครบบัณฑิตเป็นมงคลนั้นสูงสุดจึงได้แยกว่าไม่คบคนชั่วเป็นมงคลและคบบัณฑิตก็เป็นมงคลครับนะทีนี้การไม่คบคนชั่วเขาไม่ดีก็ผิดศีลน่ะทําไมก็ไม่ดีเราไปคบเราก็มันไม่เป็นมงคลแน่แต่เนี่ยเราก็ดูสิแต่ละคุยได้อะไรได้แต่ละคบจริงจังเราก็ไม่เอาเพราะรเราคบเราคุยธรรมดาเจอเราก็คุยกันแต่เราก็ไม่มั่วสุมเราก็ไม่ตามเขาแต่รู้ว่าเขาต้องเลือกในสิ่งที่ดีนะครับเราเรื่องเอาที่ดีครับเพราะไอ้สิ่งที่ว่าเขาทำก็เรื่องของเขาแต่เราก็อย่าไปพัวพันกับเขาละกันแต่เจอหน้าก็คุยกันอะไรกันคุยได้ตั้งแต่ได้ได้จะหาว่าระเกียดนะครับก็มีข้อต่อไปนะครับหลวงพ่อมาจากคุณครูบุญเรืองจังหวัดอุตรดิตถ์ถามว่าคำว่าอภิญญามีคำอธิบายอย่างไรแล้วผู้สำเร็จอภิญญามีความสามารถกว่าผู้ไม่สำเร็จอย่างไรครับคือมีอภิญญาเนี่ยคือพระอรหันต์เนี่ยต้องมีอภิญญาต่างวิชาหกนะถามว่าถ้าไม่มีอภิญญานี่จะพิเศษไหมมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าพระอรหันต์มีสองทางคือเจโตมิมุตจะมีอภิญญานะมีวิชาสามมีอภิญญาใช่ไหมแต่ปัญญาวิมุตติไม่มีอภิญญาอันนี้ก็ไม่มีวิชาสามกันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็เลิกละความโกรธความโลภความหลงละราคะได้เหมือนกันมันก็ไม่พิเศษอะไรนักหนาแล้วแต่มีปัญญาเนี่ยมันจะรู้ก็เรื่องข้างนอกหมดเลยรู้อดีตมาไปอะไรรู้อนาคตรู้อะไรแม่หูทิพย์ตาทิพย์จะรู้ว่าชาติแล้วไปอะไรต่ออะไรใช่ไหมอภินิหารได้อะไรมันก็แค่นั้นแหละคนที่มีปัญญาก็เลยตัดขาดไปเลยมันก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็ไปนิพพานทั้งคู่อ่ะถามว่าจะพิเศษไหมมันก็ไม่พิเศษหรอกแต่มันได้มาโดยการที่เขาอดีตชาติเขาตั้งมาจากเจโตมิมุตตรงนี้เขาจึงได้เจโตมิมุตคอยตั้งปัญญาก็ไปไม่ได้เขาสะสมมาทางนี้สะสมมานานแล้วใช่ไหมเขาก็ได้แต่ละคนเนี่ยพระบางองค์ก็ได้ปัญญาบางคนก็ได้เจโตมิมุตแล้วแต่พระบางองค์ที่เขาปฏิบัติธรรมมาใช่ครับก็คุณสมบัติต่างกันนะครับเพราะว่าเขาตั้งบารมีมาคนละทางใช่ครับมีอีกไหมก็คำถามหมดแล้วครับผมพ่อแต่นั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้ยามีฤทธิ์มีเดชแล้วก็ไม่จะไปสนใจเรานะเอามีบุญดีกว่าทำบุญตามกุศลดีกว่าแม่เราจะมีฤทธิ์มีเดชของเหนียวของขังมันก็แค่นั้นเนี่ยเอาบุญดีกว่าบุญสะสมไปทำมานำความสุขมาให้นะเราจะทำบุญได้ยังไงอ่ะบุญก็คือการกระทำติพุทธเจ้าบอกว่ารักษาติเนี่ยตัวติก็เราติหนึ่งฆ่าตัดไม่เบียดเบียนตัดไปนี่หรอกสองทำไงอ่ะนะไอ้ตินารักของเขาไหมเจตนาหลอกลวงเขาหรือเปล่านะข้อสามอ่ะเอาเมียคนเดียวพอนะอย่าหลายคนเป็นทุก
นะเป็นชู้กับเขาอะไรเขาก็มีแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคือปีต้นงิ้วปนงิ้วเนี่ยมันต้องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นโอ้สำคัญนะครับใช่นะเป็นชู้เขาก็ต้องปีต้นงิ้วถามว่าจะไปตกได้ไหมเป็นชู้กับเขาก็จะปีต้นงิ้วจะตกได้ก็อยู่นรกในปีต้นงิ้วก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อมาจากโยมชุติการจังหวัดอยุธยาครับอาเจริญพรโยมอยากถามหลวงพ่อว่าไงถ้าอยากถามพ่อว่าพระที่บิณฑบาตตอนเช้าใส่รองเท้านี่คือการบิณฑบาตเนี่ยสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันนี่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถอดรองเท้าบิณฑบาตเขาไม่ได้ใส่รองเท้าแสดงว่าใส่ที่ใส่รองเท้าเนี่ยท่านไม่ได้ไปบิณฑบาตหรอกท่านเนี่ยจะไปกิจนิมนต์หรือจะไปธุระอย่างอื่นหรือไปอะไรอย่างอื่นไปเจอโยมก็เลยใส่บาตรให้ในตอนนั้นท่านอาจจะลืมนะแต่ท่านออกไปโปรดสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยท่านจะถอดรองเท้าโยมนะถอดท่านใส่ทุกวันนะคะถ้าใส่ทุกวันเนี่ยมันไม่ต้องคุมันไม่ได้ต้องกลัวหรอกพระต้องถอดรองเท้าประเพณีก็มาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลทุกวันนี้ก็ไม่มีทุกวันนี้เขาก็ถอดรองเท้าทุกวัดนี่แหละถ้าใส่รองเท้านี่ก็จะแสดงมันไม่ใช่แล้วนะจะเป็นพระตำแหน่งใหญ่โตเขาก็บิณฑบาตเขาก็ถอดรองเท้าแม้แต่สมเด็จพระยาสังวรเป็นท่านบิณฑบาตท่านก็ถอดรองเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมสมเด็จปัจจุบันสังฆราชที่มรณภาพไปถ้าท่านอาบัติถ้าท่านเป็นป่วยเป็นเบาหวานนี่เป็นอะไรไหมคะเรื่องการเบาหวานเนี่ยเรื่องการบิณฑบาตเขาไม่อนุโลมมาค่ะเพราะว่าฉันเห็นท่านใส่ทุกวันนะคะผมไม่รู้ท่านเป็นเบาหวานถ้าไปถ้าใส่ถุงเท้ามันก็ไม่น่าเกลียดอะไรถ้าใส่รองเท้านี่มันไม่ใช่เพราะเป็นเบาหวานใส่ถุงเท้าเดินดีนั่นก็อยู่ที่ท่านเนี่ยนะเมื่อท่านบิณฑบาตเป็นเบาหวานนี่อ้างเป็นโรคนั้นโรคนี้ญาติโยมก็ตำหนิก็ไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าอ่ะมันเป็นโลกวัชชะมันบาปไม่บาปเขาก็ไม่กำหนดเลยว่าพระบิณฑบาตแต่รองเท้ามันบาปไหมแต่เป็นโลกวัชชะโยมไปติเตียนแล้วเนี่ยคือชาวบ้านก็ไม่รับรองอัตถธาเนี่ยเรานี่ต้องผูกศรัทธาอ่านหวานข่าวโยมโยมต้องมือพระคือฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนะเรียกว่าพระพึ่งโยมโยมพึ่งพระถ้าเป็นโลกวัชชะแล้วเนี่ยแล้วไม่มีอาหารการกินได้ทำไงอ่ะนะก็เรียกว่าโลกวัชชะแต่นี้เขาก็ไม่พูดเลยว่าการบิณฑบาตใส่รองเท้านี่มันอาบัติไหมมันไม่มีในวินัยไม่มีไหมที่ปฏิโมกข์สวดแปลมีไหมไม่มีคือว่าไม่พระก็ไม่บาปเนี่ยพระก็ไม่ของเขาก็รู้ตัวก็เองอ่ะคือเป็นโลกวัชชะถ้าชาวติเตียนมันก็อาบัติเนี่ยเขาติเตียนขึ้นมาเนี่ยเขาตีเตียงขึ้นมารู้อยู่ว่าไม่ชอบเนี่ยก็ทำไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยได้ว่าองค์เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานไม่เบาหวานเขาก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็ไปตีเตียงขึ้นมาก็ต้องบอกเขาว่าผมเป็นเบาหวานนะครับผมขอใส่รองเท้าอะไรต้องประกาศให้เขารู้เขาก็จะได้ว่าคืออนุโลมไม่ให้เขามาตีเตียงเราใส่เพราะว่าเป็นโรคนะครับเป็นโรคนะครับเราก็ต้องพูดถ้าเราไม่พูดเขาไม่รู้เนี่ยชาวบ้านติเตียนก็เป็นกรรมของโยมที่ติเตียนมันไม่ใช่มันต้องประกาศให้เขารู้ว่าเราบิณฑบาตทุกวันเนี่ยต้องประกาศก็เห็นท่านใส่อยู่ทุกวันก็เลยจ้าต้องถามท่านบอกว่าท่านใส่เท้ารองเท้าทำไมท่านป่วยโรคอะไรอะไรก็ต้องถามท่านท่านบอกว่าฉันเป็นเบาหวานเนี่ยฉันเป็นนั่นเนี่ยแต่ไปถูกไม่ได้มันเป็นเบาหวานอย่างเปียกกลัวตัดขาตัดอะไรเราจะได้ประกาศเขาทูไอ้ทั่วเลยบอกว่าท่านเป็นเบาหวานท่านไปอยู่ของแจกไม่ได้ว่าของแจกมาไปกัดมันเป็นแผลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะลามไปอีกหน่อยท่านก็ตัดขาเตือนปิณฑบาตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะพูดต่อๆกันไปถ้าท่านไม่บอกเนี่ยถ้ามาบิณฑบาตแล้วท่านไม่บอกอย่างนั้นน่ะโทยังไม่รู้เขาก็ต้องติเตียนเหมือนโยมติเตียนอยู่เนี่ยนะอ้าวพระบิณฑบาตเพิ่งเจอนี่เนี่ยแต่รองเท้าพระบิณฑบาตนี่เขาไม่ใส่รองเท้าแต่ก็มีปัญหาว่าอนุโลมได้โดยการที่เราต้องบอกกับโยมเมื่อก่อนว่าฉันเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าถอดรองเท้าเป็นแผลแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องบอกงั้นก็ไม่ต้องบิณฑบาตบิณฑกายให้โยมมาใส่บาตรที่วัดนะ
นั่นแหละไปบาตรที่วัดนั่นถึงไม่มีเป็นโลกาวัชชะเขาจะได้ไม่ติเตียนถ้าทีนี้เขาจะไปปรับว่าเอ๊ะพระใส่รองเท้าบินาบาตรมันก็จะบาตรเอาบาตรข้อไหนแต่ไปบาตรเอาโลกาวัชชะแล้วกันครับนั่นก็ติเตียนวันเห็นพระท่านเดินแล้วก็ใส่รองเท้าบางท่านก็ทำไมพระใส่รองเท้าหรอกเขาบอกว่าพระท่านเป็นเบาหวานก็บอกเขาไปอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้องถามท่านน่ะถ้าเป็นเบาหวานจริงไหมแล้วโยมเขารู้ไหมว่าท่านเป็นเบาหวานท่านก็ต้องประกาศบอกนี่โยมที่จะมาแต่รองเท้ามาเนี่ยพระนามาเป็นเบาหวานนะจะเกิดแผลหรือน้ำมันกัดขึ้นมาเนี่ยมีปัญหามารักษาไม่หายมันจะลามมันจะตัดขาเนี่ยก็ต้องไปบอกคนที่เข้าใจบาตรทุกวันเขาจะได้ไม่ติเตียงก็จะได้เป็นบุญไงเข้าใจบาตรเข้าใจบาตรได้บุญแล้วก็ไปติพระก็บาปอีกเนี่ยเป็นสองทั้งบุญทั้งบาปเลยผู้ตัดแต่รองเท้าไงเมืองบุญทั้งบาปเลยไม่ได้บุญเต็มร้อยละท้าต้องไปบอกกับเขาด้วยบอกว่าเราจะบาปไหมเราก็ติอยู่ว่าใช่เราไปตินะเราไม่รู้ว่าเขาท่านเป็นอะไรแต่ทีนี้เราก็ต้องถามว่าหลวงพ่อว่าเป็นอะไรเห็นคนอื่นเขาใส่ไม่ใส่รองเท้าพ่อใส่รองเท้าพ่อเป็นป่วยโรคอะไรนี่ก็ถามท่านดูแต่ถ้าท่านเมาโหท่านพูดหงุดหงิดพูดไม่พอใจแสดงว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรท่านใส่เองก็ดูอารมณ์ของท่านเขาบอกโอ้โยมอาตมาเป็นโรคเนี่ยที่ใส่รองเท้าเนี่ยกลัวมันจะล้ามก็พูดไปนะแน่น่าอารมณ์ดีต้องอยู่ทางนั้นต้องถามท่านนะถ้าไม่ถามท่านก็อยู่เงี้ยโยมติดคนอื่นเขาก็ติไม่ใช่โยมคนเดียวหรอกก็ถ้าปิฏฐบาตหลายเจ้ากูก็ติหลายเจ้าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ให้ท่านบอกกล่าวคนที่ก็ใส่บาตรประจำว่าผมเป็นอาตมาเป็นเบาหวานอาตมาต้องปิฏฐบาตเป็นลูกวัดถ้าไม่ปิฏฐบาตแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะฉันยังไงโยมไม่ไปทำบุญที่วัดเนี่ยแล้วเขาก็แล้วขอคำถามเลยนะคะว่าเวลาใส่บาตรเวลาพระมารอแบบว่าคือฉันขายของอยู่แล้วพระมารอยืนก็ไม่ได้ใส่สักทีเพราะลูกค้ายืนรอก็ไม่ได้สักทีก็เลยแบบเกิดราคาน้อยพระท่านก็ไม่ได้ก็รออยู่อย่างนั้นจนนานเข้าก็จนบอกว่านั้นฉันไม่ใส่แล้วนะแบบนี้จะบาปไหมคือท่านมารอแบบท่านเคยได้ใส่แล้วว่าไม่มันไม่บาปเราใส่บาตรเนี่ยเราไม่ใส่บาตรหรือใส่บาตรนี่ไม่เกี่ยวกับบาปกับบุญหรอกนะถ้าเราใส่บาตรก็เป็นบุญถ้าเราไม่ใส่บาตรก็ไม่บาปพระก็ต้องรออยู่แล้วรอโปรดตัดอยู่แล้วเพราะเคยใส่ประจำถ้าก็รอถามว่าบาปไหมก็ไม่อยู่ที่ท่านเนี่ยเดี๋ยวแม้ท่านจะรอหรือไม่รอก็อยู่ที่ท่านน่ะถ้าไม่รอก็ได้ท่านรอก็ได้ท่านอยากจะอาหารของโยมท่านก็ต้องรอถ้าไม่อยากได้ท่านก็ไปเอาที่อื่นมันก็อยู่ที่คนที่ไปพระองค์นั้นน่ะมันไม่บาปหรอกคนทําไม่บาปไม่สะดวกจะใส่เพราะว่าขายของแล้วก็เพราะเราก็ทํางานอยู่แต่เค้าก็ทนรู้ว่าเราขายของเค้าอาจจะไปคิดอะไรก็ได้ก็พอไปโปรดตัดตรงนั้นก็รอจนว่าโยมขายของเรียบร้อยแล้วท่านก็มาโปรดโยมอีกทีโยมก็ใส่บาตรก็ไม่เป็นไรพระสังฆทานไปเมืองโน้นบางทีก็ไปยืนรอตั้งนานก็มีเพราะกำลังขายของดีครับก็เชื่อไปแต่รอก็รู้ว่าโยมเนี่ยใส่ทุกวันท่านก็รออยู่นะบางคนก็เลยพูดบอกเขาขอเวลาเดี๋ยวนะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่บาตรแป๊บเดียวเดี๋ยวทำยังไงน่ะบางคนก็พูดแล้วก็เอาอาหารเป็นถุงใหญ่ๆแล้วจะมาก็ใส่แล้วก็มาขายของต่อมีกำลังวุ่นวายเลยวุ่นวายปั๊บเนี่ยบอกขอเวลานี้จะพาท่านรอหนูอยู่เนี่ยเนาะเลยเอาของมาใส่เยอะแยะเลยแล้วพาก็บิณฑบาตไปแล้วก็ขายของต่อโยมเขาก็เข้าใจก็มีอีกวิธีหนึ่งก็สามารถเตรียมไว้ก่อนได้นะครับเราเตรียมไว้ก่อนไงเราเตรียมไว้แต่นี่ขายของดีมันติดพันครับเมื่อติดพันเนี่ยถามว่าเมื่อติดพันแล้วพระไปยืนรอนี่จะบาปไหมไม่บาปหรอกครับนะถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่บาปนะใส่เป็นบุญแต่เราไม่ใส่ก็ไม่บาปมันเรื่องของเรานะเอ๊ะไม่ใส่เอ๊ะพระมารอเราเนี่ยเราไม่ได้หลวงพ่อรอก่อนนะเราไม่ได้พูดอะไรท่านรอโปรดตัดอย่างเดียวครับแล้วเขาอาจจะว่าคนอื่นมาใส่ด้วยเนี่ยโยมขายของอยู่แล้วคนอื่นก็จะอาจจะเอามากระต่ายด้วยไม่ใช่โยมคนเดียวคนอื่นด้วยที่อาจจะใส่ตรงนั้นนะไม่เป็นไรเราโยมนะไม่เป็นไรเราไม่บาปนะไม่บาปหรอกนะโยมสบายใจได้เลยนะ
นะการที่เราไปบิณฑบาตเนี่ยนะที่บางอย่างเนี่ยนะเราขายของอยู่เนี่ยพระท่านเข้าใจอยู่เมื่อนั่งประจำอยู่เนี่ยท่านอาจจะยืนรอเพื่อโปรดตัดโยมเนี่ยที่ยืนรอเราก็เกรงใจว่าเราจะบาปไหมเนี่ยมัวจะกลับขอปล่อยให้พระรออยู่อย่างเงี้ยไม่บาปหรอกโยมเรารู้กาลแล้วเตียวขอกำลังดีอยู่กำลังนั่นอยู่แล้วก็ลูกค้าขอนะพระท่านก็ไปคิดอะไรหรอกนะท่านก็อยากจะโปรดโยมอ่ะใช่ไหมเห็นโยมใส่บาตรแล้วเป็นคนใจบุญในวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แล้วก็จะทั้งท่านก็ไปบิณฑบาตที่อื่นก็ได้พอกินพอใจแต่ทีนี้ท่านก็โปรดว่าเออโยมเป็นคนใจบุญใจกุศลเนี่ยใส่บาตรทุกวันวันนี้โอ้โหมันวุ่นวายมากมีคนขายดีมากอะไรมากท่านก็รอเพื่อให้เกียรติโยมนะเพื่อให้โยมได้บุญทุกวันโยมจะได้ไม่นึกว่าเราได้เงินได้ทองแต่เราไม่ได้บุญเพราะนี่ไม่ได้ใส่บาตรเพราะพระไม่ได้รอใส่บาตรอย่างเงี้ยไม่ใช่ท่านรออยู่ถามว่าเราจะเป็นกรรมของเราไหมไม่เป็นหรอกเป็นบาปไหมไม่บาปหรอกเพราะพระท่านรู้นะท่านเต็มใจถ้าไม่เต็มใจท่านก็ไปแล้วนะอย่างที่เมืองนนท์นี้ก็บางทีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเขาก็ใส่ตรงที่เขานั่งขายได้เลยครับแล้วก็พระเราก็ยื่นฝาบาทเข้าไปได้ครับเขาก็มีนั่นแหละเขาก็รู้อยู่แต่คนเมืองนนท์เขาก็รู้อยู่แล้วนะแต่ในการที่เรารอหรือไม่รอเนี่ยเป็นบาปเป็นบุญไม่มีบาปทำบุญได้บุญโยมเราไม่ทำบุญก็ไม่ได้บาปแต่ไม่ได้บุญกันเองบาปไม่มีแต่บุญไม่มีเพราะเราไม่ได้ใส่นะแต่พระรอนี่เป็นบาปไหมพระรอไม่เป็นบาปเพราะว่าท่านมาโปรดสัตว์นะเราไม่ได้ตั้งกรรมอะไรกับพระนี่นะท่านมาโปรดสัตว์เฉยใช่ไหมสมัยก่อนเนี้ยนะแม่อาตมาตามครูบาอาจารย์ไปเป็นงานใหญ่งานอะไรโยมงานพระเผาพระอรหันต์เนี่ยถามกับคนนครเนี่ยทีนี้มันตะวากอีกตรงที่สกลนครไม่รู้ยังไม่ถึงวัดเลยจะทำไงโยมก็ต้องบิณฑบาตกันขณะบิณฑบาตคนไม่เข้าใจนะพระนี่มาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ไปยืนรออยู่ที่หน้าตลาดเนี่ยยืนครึ่งชั่วโมงคนหัวหน้าไปยืนอยู่แล้วเนี่ยคนมาที่หลังก็เข้าใจเลยเอาข้าวมาใส่ให้เอ๊ะพระมาลืมทำไมก็มาบิณฑบาตเนี่ยท่านก็ไม่ได้กล้าเดินไปเพราะท่านไม่รู้จักที่ไหนอาตมาก็ยังพรรษาน้อยไม่20ปีที่แล้วนานแล้ว นานแล้วที่สกลนครเนี่ยนะไปงานปู่เทศเนี่ยนั้นอยู่เกาะถ้ำขามแล้วจะย้ายจากเกาะถ้ำขามนั้นไปเผาอยู่ที่หิงปากเป้งงานหลวงปู่เทศเนี่ยไปที่สกลนครเนี่ยก็ไปรอครูบาอาจารย์ก็ไปยืนรอแล้วก็ยืนตามไอ้นี่โยมเขาก็เห็นว่าโอ้นี่พระมาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าเลยอารมายังไงนั่นยังไงแล้วเขาก็ไปตัดที่นักเข้าเนี่ยมาถามพระท่านมาจากไหนบอกมาจากจะไปไหนจะไปเฝ้าหลวงปู่เทศจะไปไหว้หลวงปู่เทศท่านมรณภาพถึงได้ทราบความเป็นมาเป็นไปนะครับท่านก็รอบาทมาใส่เพราะมันสว่างพอดีที่ตะกอนนครนะก็มีอีกสายหนึ่งเข้ามานะครับหลวงพ่อมาจากจังหวัดเชียงรายครับเจริญพรโยมค่ะสำนักประการหลวงพ่อจ้าคือว่าตอนนี้นะหนูก็ปฏิบัติทำตามที่หลวงพ่อสั่งบางครั้งหลวงพ่อสามารถพ่อหนูรู้จักแต่หลวงพ่อสามารถแต่หลวงพ่อจรัญหนูก็ได้ฟังข้ามทุกวันค่ะมีคนที่บ้านหนูเขาจะไปผ่านที่นนทรีหนูก็มีกล้วยส้มเขาเรียกทางหนึ่งเขาเรียกกล้วยส้มนะคะแล้วก็ซื้อแตงถุงหนึ่งจะเอาฝากถวายให้หลวงพ่อเอาให้หลวงพ่อทำเป็นทานเขาพอดีมีคนรับของหนูแล้วพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปค่ะแล้วพอดีหนูก็ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ลูกก็ปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อสั่งทุกอย่างปฏิบัติธรรมพ่อหนูเคยปฏิบัติธรรมที่พระธาตุยมจะถามอะไรถามว่าจะขอมาถวายค่ะเอาฝากของไปถวายแล้วหนูก็ถามว่าทุกวันนี้หนูก็ปฏิบัติธรรมของหนูตอนดึกมาหนูก็จะฟังหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้หนูนั่งสร้างสมาธิหนูก็ต้องมานั่งสมาธิฟังธรรมครั้งก็อ่านหนังสือธรรมะบ้างแต่การปฏิบัติของหนูชอบสวดมนต์เป็นชีวิตจิตใจของหนูวันไหนถ้าหนูไม่ได้สวดมนต์นะคะหลวงพ่อมันคือว่ามันไม่ค่อยมีแรงทุกวันนี้หนูอยู่ด้วยการสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าหนูปฏิบัติธรรมหนูก็ได้ถึงข้างพระพุทธธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อเจ้าคะที่หนูทำทุกวันเนี่ยหนูก็นั่งสมาธิมันก็เข้าง่ายเพราะว่าหนูจิตหนูตั้งมั่นแต่หนูจะพิจารณาร่างกายเป็นพูดถึงว่าตัวหนูจะเบามากเลยมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่หนูก็ปฏิบัตินึกถึงแต่พระพุทธเจ้านึกถึงทานที่หนูให้ไปทุกวันนี้หนูก็ขึ้นพระธาตุไปทำบุญที่วัดโน้นบ้างที่วัดนี้บ้างช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์แถวตำบลหนูหมู่บ้านหนูที่อื่นประเทศลาวหนูก็ไปทำมาทั้งหมดการให้ทานของหนูก็จะทำให้ถึงที่สุดตามพ่อเจ้าค่ะ
โมทนาด้วยจ้ะก็ดีแล้วนะโยมโยมทำอันนั้นเป็นตัวบุญทั้งหมดเลยบุญโดยการที่เราก็เรียกว่าอามิตบูชาบุญด้วยการภาวนาบูชาคือปฏิบัติบูชาแต่การสวดมนต์เนี่ยเราเจริญพุทธมนต์จิตตั้งมั่นอยู่ในการสวดเนี่ยมันก็เป็นสมาธิในการสวดมนต์เหมือนกันนะเราไม่ทำรู้สึกว่าจิตสมาธิเนี่ยมันเริ่มอ่อนและกำลังใจมันเริ่มถดถอยถ้าเราทำแล้วกำลังใจมันปลื้มมันมีปิติมันกำลังใจมันดีไอ้นั่นสวดมนต์มันก็ดีก็เหมือนเป็นมนต์ขลังก็ดีแล้วนะเจริญพุทธคุณธรรมคุณต่างก็ควรแล้วบทพิเศษต่างๆแล้วก็ตรวจไปก่อนที่หนูได้ขึ้นไปบนพระธาตุน่ะหนูก็ไม่รู้นะไม่มีมิตรมาหนูเห็นเทวดาเต็มเต็มแล้วหนูก็ไปขึ้นบันไดขึ้นธาตุที่ติดหนูขึ้นไปหนูเคยทำหนูก็เห็นกันลอยไปลอยมาหนูไม่รู้ที่ไหนเอานี่ที่ทางบ้านทางนี้หนูก็ให้หนูไปทางพระธาตุหนูก็ไปทำไปกวดไปทำความสะอาดบ้างที่พระธาตุที่บ้านของหนูนะหมู่บ้านของหนูแต่มันก็อยู่ไกลหน่อยหนูก็เดินขึ้นต้องเดินขึ้นตรงลงก็สี่โลประมาณเนี่ยที่หนูไปอ่ะมีสองพระธาตุเขาจะหนูจะไปของจำนะครั้งหนูก็เป็นผู้หญิงเนาะบังเอิญน่ะมีพระที่มาทุดงหลวงพ่อเจ้าขาท่านมาก็มาทำลายที่บนพระธาตุที่หนูไปนะไม่รู้ว่าพระที่ไหนรู้ว่าชาวบ้านตอนแรกหนูไม่พอรู้พอดีมารู้ทีหลังว่ามีพระทุดงอ่ะท่านมายกเอาของพระธาตุลงไปก็เสียหนูต้องตอนแรกหนูนะต่อเรื่องบุญเขาก็นิมนต์บอกว่าให้หนูน่ะไปเชิญเทพที่ว่าดูแลที่นั่นนะเพราะถ้าเป็นเทพดูแลที่พระธาตุน่ะหนูก็พาชาวบ้านขึ้นไปทำพิธีสวดมนต์แล้วก็เชิญให้ทำพิธีเดิมหลวงพ่อเจ้าขาการที่เราเป็นผู้หญิงอ่ะบางครั้งทำเองอ่ะมันคงไม่ผิดศีลใช่ไหมทางบ้านหนูก็เหมือนกันว่าหมู่บ้านของหนูก็ทำเองทั้งหมดน่ะมันไม่ผิดเราบูชาพระธาตุน่ะแต่นี้พระธาตุตรงนั้นน่ะจะเป็นของจริงหรือของปลอมเราก็ไม่รู้แต่เราบูชาด้วยใจจริงอ่ะเป็นอรหันตธาตุก็ดีหรือพระบรมสารีริกธาตุก็ดีเนี่ยถ้าเราบูชาเนี่ยนะก็เลยก็บูชาพระอรหันต์นะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราทำเนี่ยมันก็ถูกแล้วเราบูชาเนี่ยแต่นี้คนอื่นเขาจะทำยังไงหรือเรื่องอย่างนั้นหรือพระองค์ใดที่เขาจะมาหรืออะไรมันก็เรื่องของเขาเราทำดีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นกรรมของเขานะเราทำดีเราได้ความสึกดีแล้วถามว่าเป็นบุญเป็นบุญแล้วบาปไม่มีบาปเราได้แต่บุญนะเราพูดเสียสละเราไปพูดทำดีเราตลอดนะคนอื่นเขาไม่เห็นความดีของเราหรือไม่ทำลายของเราไอ้นั่นก็เป็นกรรมของคนที่ทำลายเรานะมันเป็นกรรมของเขาเขาถึงว่าไอ้งมงายอ่ะวันนี้มันจะงมงายแต่มันก็ชื่อของเรียกว่าพระธาตุคำว่าพระธาตุนี่คือพระอรหันต์ใช่ไหมพระบรมตาติกธาตุหรืออรหันตธาตุใช่ไหมเอามารวมตรงนั้นมันจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะเป็นหินก็ได้รูปหินอะไรก็แต่ใจเราว่านี่เป็นพระธาตุใจเรามีใจอยู่ถึงพระอรหันตธาตุหรือพระบรมตาติกธาตุเนี่ยมันเป็นบุญตรงนี้นะแต่นี่ไอ้ของปลอมของจริงนั่นก็อีกเรื่องนึงมีความเคารพนับถือเราเริ่มถือว่าเนี่ยเป็นพระอรหันตธาตุนี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มากราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุเราตั้งไว้จะดีเพื่อไว้เพื่อประกาศพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอรหันตธาตุแต่ข้างในเป็นกระดูกทั้งจริงหรือไม่จริงเราก็เกิดไม่ทันเราก็ไม่เห็นแต่เราว่าเราตัดทาเมื่อเราตัดทาเราว่านี่เป็นพระธาตุเรางมงายก็ไม่งงกับพระอรหันต์นะมันก็เราตรวจกันเนี้ยเราก็ทำไปเออทีนี้ใครก็มาทำลายว่างมงายก็ไอ้มึงกรรมของเขาเขาบูชาเหมือนคนที่ก็ไปกราบไหว้เนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่ใช่แล้วมันหินปูนทรายเอ้าแน่ๆตัวแทนพระพุทธเจ้าคุณไปทำลายไม่เนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าเอาท้อนไปทุบอะไรไปทุบพระพุทธรูปหรืออะไรกันนั่นก็เป็นกรรมของไอ้คนที่ไปทำนะแต่เราได้บุญที่เราไปกราบพระพุทธรูปเราบูชาพระพุทธรูปนะถามว่ามันเป็นพุทธรูปเป็นพุทธเจ้าไหมมันก็ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหล็กมันเป็นหินปูนทรายแต่มันเป็นตัวแทนเป็นที่ระลึกเป็นที่เรากราบไหว้นี่คือพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้เป็นพุทธเจ้านะเรานึกถึงคุณพุทธเจ้านะคุณก็ธรรมเจ้าคุณพ่อสุขเจ้า
นะเราคิดเราไม่ได้คิดถึงตัวองค์คิดถึงคุณตรงนั้นมันคนละอย่างกันนะเหมือนเราศรัทธาเนี่ยบางคนมีศรัทธาแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยกระดูกพระธาตุน่ะมันจะใช่กระดูกหรือจะเป็นหินเราก็ไม่รู้แต่เราไปพระธาตุเราหวังดีเราประกาศกราบคุณนะคุณพระพุทธคุณธรรมคุณก็คุณนะไม่เกี่ยวเนาะมันก็คนละทางกันนะนั่นเราทำไปเราทำดีแล้วใครทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาก็เป็นกรรมของเขานะเราก็ไม่จะไปสนใจเราสนใจเราทำดีต่อไปหนูก็ทำดีที่สุดหลวงพ่อจะขานิดเรื่องนึงนะคะตอนนี้เรียนก็ทำดีต่อไปเพื่อตั้งบารมีของเราไปหลวงพ่อเจ้าขาคือว่ามีเนรมาบวชอยู่ที่บ้านหนูอยู่ได้ถึงพรรษาหนึ่งมาจากกำแพงเพชรท่านป่วยมากเลยแล้วก็หนูจะดูแลเนนตลอดเนนทุกลูกที่มาอยู่ที่บ้านหนูจะอุปทานดูแลทุกคนน่ะบางครั้งอ่ะเนนหน้าหนาวหนูก็ต้องเย็บผ้าเสื้ออุ่นน่ะผ้าอุ่นผ้าที่ว่าสำรับเอาไปถวายทุกองค์เลยพอดีเนนคนนี้นอนเนนองค์เนี้ยค่ะท่านไม่สบายอ่ะระยะสุดท้ายลูกเนนหนูก็บอกแม่โยมแม่ทำไมแม่ไม่ไปดูเนนไปดูเนนเดี๋ยวเนนจะส่งไปเชียงใหม่แล้วนะเนนป่วยพอดีวันนั้นหนูก็ตัดสินใจไปดูเนนเพราะหนูมีงานบ้างเยอะเนนเนนอยู่ในห้องไอติดับไปแล้วครับก็มีเนนมาอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลเนนนะครับก็ดีแล้วเราก็ตั้งบารมีไปเนนก็เป็นตัวแทนของพระได้ดีบางอย่างพระไม่มีนั่นก็เนนก็เป็นตัวแทนประกาศศาสนาได้บิณฑบาตโปรดตัดได้นะเอาพระธรรมมาตรวจมนต์ไหว้พระได้นะแต่ทางภาคเหนือใช่ไหมทางเชียงใหม่เชียงรายทางลำปางก็มีเนรเจ้าวาดก็มีใช่ไหมสมัยนั้นพระมีไม่อยู่ก็มีเนรเจ้าวาดก็มีก็เป็นโต๊ะเจ้าโต๊ะแปลพระใช่ไหมมีสามเณรก็เรียกอะไรก็ไม่รู้นะคงเรียกสามเณรนะครับสามเณรเจ้าเจ้านะอันนี้เนี่ยมีเจ้าเจ้าเนี่ยท่านจันดีเนี่ยที่ไปอยู่อะไรอยู่ที่โพเคิลอยู่ที่อินเดียเมื่อก่อนนี้ท่านจะไปอยู่สังฆทานเนี่ยท่านก็เป็นเนรมาก่อนอยู่นู่นน่ะเป็นเจ้าวาดเนรเนรสุเนรเป็นกุมเดชแล้วท่านมาบวชที่สังฆทานเนี่ยนะใช่ไหมทีนี้ก็สามารถที่เราก็ได้เรารักษาทายาทของพระเจ้าทายาทของพุทธองค์คือสัมมาเนรน้อยนะนั่นเราก็รักษาเมื่อเราทำบุญเนี่ยพระเจ้าท่านก็กล่าวไว้ชัดแจ้งเลยก็บอกว่าใครทำบุญกับพระป่วยหรือสัมมาเนรป่วยก็เหมือนตับปุถุพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมแต่พระป่วยเนี่ยโยมไปทำบุญเนี่ยโยมเหมือนทำบุญพระเจ้าเพราะว่าพระเป็นตัวแทนที่จะเอาธรรมะมาเผยแพร่ชี้ทางให้โยมถูกทางเดินตามมรรคนะให้รักษาศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญานะพระจะชี้ทางตรงนี้ให้เฉยๆนะพระจะชี้ทางให้ตรงนี้นะถ้าเราปฏิบัติไปเหมือนว่าเราให้ค่ายาสัมมาเนนก็ดีรักษาเนนก็ดีนะรักษาพระก็ดีถือว่าเป็นบุญเป็นตายากของพระเจ้านะนั่นดีแล้วนะเป็นบุญกุศลของเรานะครับเราทำไปเถอะบุญนะทำไปเถอะอย่าไปท้อถอยมันมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากแล้วแต่เราถ้าทำไปทุกอย่าไปทำนะครับอีกสายหนึ่งครับหลวงพ่อมาจากโยมหลวงพึ่งจังหวัดนนทบุรีครับเจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์ในองค์เด็กนะเจ้าค่ะจ้าหลวงพึ่งมีเรื่องจะถามหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวถามแล้วหลวงพึ่งก็จะฟังนะเจ้าค่ะจ้าคือว่าหลวงพึ่งมีความสงสัยมากว่าวัดที่อยู่ต่างจังหวัดหลายๆวัดเป็นเพราะอะไรจึงไม่มีสอนการปฏิบัติธรรมแก่ชาวบ้านทั้งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆแล้วก็ผู้คนขอโทษพูดภาษาชาวบ้านอ่ะคนแก่อายุ80 90 100ปีอย่างเงี้ยตายโดยที่ไม่รู้ธรรมเลยเจ้าค่ะแล้วก็หลวงพึ่งสงสารมากแล้วก็ทางวัดอ่ะลูกเคยไปทำบุญอะไรเงี้ยพระหลายๆองค์ก็พระก็มีแบบว่าปัดเขาเรียกอะไรอ่ะเรียนนะเจ้าค่ะเรียนแล้วก็มีนักธรรมมาคาเรียนก็เรียนแต่ว่าไม่มีการสอนธรรมะอะไรเพราะอะไรก็ไม่ทราบสงสารคนหลายๆคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายไปฟรีๆเจ้าค่ะแล้วก็บางวัดมีพระนักปฏิบัติไปอาศัยอย่างเงี้ยแล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนชาวบ้านและชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็พระที่อยู่วัดเก่าๆอ่ะที่อยู่เดิมอ่ะก็เกิดความไม่พอใจที่ว่ามีพระมาเลื่อมใสศรัทธากับ
พระนักปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงว่าบาปบุญเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพุ่งเห็นใจมนุษย์เรามากเลยอะเกิดมาแล้วก็ตายสิขอคำอธิบายจากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคือการที่ตามวัดบางวัดก็ปฏิบัติบางวัดก็ไม่ปฏิบัติคือปริยัติตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าวัดนั้นเราก็ไม่เราจะไปต่อเนี่ยไปเหนือเขาก็เหมือนว่าเราเอาวิชาไปข่มเขาว่าเนี่ยพระไม่รู้อะไรเลยพระมาอาศัยเนี่ยปฏิบัติได้ต่อเนี่ยก็รู้อะไรขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าไปเหยียบเขาอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่พอใจนะเขาเคยได้ลาภจากการะจากเกียรติโยมที่เขามาวัดแต่พระปฏิบัติเนี่ยไปสอนเมื่อไปสอนปั๊บเนี่ยลาภมันก็ไปเข้ากับพระปฏิบัติหมดเพราะว่าเขาปฏิบัติได้เขาได้ประโยชน์เขาได้ความสุขเขาได้ความโกรธความหลงกละเล่าละบุหรี่ได้ใช่ไหมพอพาไปสอนปฏิบัติเขาก็เข้าทางโน้นหมดความไม่พอใจเกิดขึ้นกับพระเก่ามันเป็นปกติอยู่แล้วเป็นเป็นอะไรล่ะโลกธรรมแปดอะมีชอบมันก็มีเกียรติเป็นของธรรมดาอยู่นะแต่นี้บางครั้งเนี่ยวัดไม่ปฏิบัติเนี่ยแล้วทายกก็ไปอยู่เนี่ยมีพระเราหลายองค์เนี่ยที่สามารถก็ยกวัดให้เราไปแล้วมีทายกเก่าเนี่ยเราไปฟื้นในการปฏิบัติทำก็วัดก็อะไรต่ออะไรขึ้นมาต่างๆทายกก็ไม่พอใจอีกมีนะมีหลายองค์ที่ขึ้นมาต้องวัดก็ต้องถอนหนีเพราะอะไรล่ะทำอย่างนี้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ที่นั่นอย่างนี้แล้วคนที่ได้ประโยชน์คนที่มาวัดเนี่ยตายกเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพาไปขัดผลประโยชน์เขาไปตอนนี้เขาเคยได้คนอย่างนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตัวตนมาเยอะเพราะอวิชชามันไปบังแถวนั้นน่ะคนเก่าคนแก่คนบรรพบุรุษแค่อาตมาเนี่ยไปเยี่ยมแม่อาตมาญาติอาตมาเนี่ยไปเยี่ยมท่านไหนโยมคืนพระว่ามาญาติอาตมาป่วยปั๊บเนี่ยเอาพระเข้าไปตีองค์ไอ้น้าชายเนี่ยไอ้น้าเขยบอกห้ามขึ้นนะนี่เอาพระมาตีองค์มาแจ้งให้ตายยังไงพระขึ้นตีองค์นี่ถึงว่าว่าทำให้ยายเนี่ยตายเป็นความเชื่อไม่ความเชื่อของเขาว่าพระตีองค์นี่ไปตรวจกุฏลามาตรวจก็ตรวจตบหรือยังไม่ตายเอาพระตีองค์มาตรวจหรือเมื่อแค่ไม่ขึ้นแม้ว่าตั้งเป็นหลานนายโยมนะบอกไม่ได้ตีองค์มาไม่ได้ตีองค์ขึ้นบ้านไม่ได้เดี๋ยวแม่ตายอย่างงู้นอย่างงี้ก็คิดไปเชื่อตื่อโอ้เราจะเอาไปทำไมเราเป็นหลานชายอ่ะนะเราก็ไปว่าเนี่ยเข้าใจผิดเขาใจเขาบอกคุณเนี่ยพระสี่องค์ก็คือครบองค์สงเนี่ยไปที่ไหนก็ดีคณะสงเนี่ยมันยิ่งใหญ่แต่คนบอกพระสี่องค์ไม่ได้นะขึ้นบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวเนี่ยเขาป่วยเยอะแยะเดี๋ยวตายไปได้หน่อยไปเชื่อคำโบราณตรงนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งไปตรงนั้นปั๊บมาไปนี่ไปเนี่ยมีญาติตายก็มาเนี่ยเราก็ไปสอนปิดๆนะเราก็ไปสอนถูกนะไปเคาะโรงเปาะโปๆกินข้าวจ้าแม่กินข้าวจ้าย่ากินข้าวจ้าเวลาไปกินข้าวเราบอกมันไม่ใช่โยมไม่ใช่อย่างงี้ไม่ถูกไม่ถูกมันจะเถียงนะแต่ว่าพระจะเถียงนะก็ต้องสอนให้ถูกนะครับมันจะไปเถียงนะเนี่ยประเพณีก็บ่เรียกกินข้าวนี่พวกบทใหม่อะไรนะอ้าวอีกแล้วมาตลอดมาละมาเลยไม่พูดเลยครับนั่งนิยาดกันนี่แน่และคนตายก็เป็นยายด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องให้กินข้าวเดี๋ยวก็อดอยากแล้วตายไปก็ยังงมงายอยู่เลยถ้าสอนไม่ได้มันเป็นประเพณีเขามาอย่างนี้เขาไม่เคยปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติก็จะเข้าใจเลยนะเข้าใจเลยโอ้คนตายเขาไม่กินข้าวเราก็กินบุญครับใช่ครับก็กินบุญนะบุญที่เราตรงเนี่ยทำข้าวให้พระกินเนี่ยบุญเอาข้าวเนี่ยไว้ให้พระจันเนี่ยนะไอ้นั้นเนี่ยคนตายได้กินนะคนตายได้กินครับถ้าเอาข้าวไม่จันเนี่ยคนตายไม่กินนะก็มันอยู่เนี่ยประเพณีก็เป็นอย่างนั้นนะก็มีอีกสายหนึ่งเข้ามานะครับผมว่ามาจากคุณนำพรจังหวัดอุทัยธานีครับอ้าวเจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครับหลวงพ่อคะวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรมากค่ะเลยโทรมาร่วมทางรายการหน่อยนะคะแล้วก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อสักสองข้อนะคะหลวงพ่อหนูก็ช่วงนี้หนูก็ขายของหรือทำอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งหนูก็บอกตรงๆนะหลวงพ่อหนูไม่ค่อยได้นั่งสมาธิขาดสมาธิมาเป็นปีแล้วแต่ว่าการสวดมนต์ก่อนที่หนูจะนอนหนูก็จะสวดมนต์แค่
พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแค่นั้นนะคะแล้วก็แผ่เมตตาแต่ว่าในใจหนูก็ยังคิดอยู่ว่าต้องจะเดินจะเหินไปยังไงว่าจะนึกถึงพุทโธพุทโธบางครั้งเราจะจิตใจจะมโหเราก็นึกถึงคำว่าพุทโธคำว่าเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่แทบทุกวันอย่างเงี้ยนะหนุ่มพ่อบุญที่ว่าหนูทำเนี่ยบางครั้งหนูจะได้รับการกุศลมากกว่าการที่นั่งสมาธิไหมคะคุณที่ทำเนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่คุณไม่เข้าใจคำว่าสมาธิคุณต้องมานั่งคุณต้องมายืนต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่ใช่คำว่าสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ที่องค์ปัจจุบันอยู่ในอารมณ์ที่คุณกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งนั่นคือสมาธินะนั่นเป็นกิริยาบทเท่านั้นตอนนี้คุณไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิพ้นอยู่ยมไขของทั้งวันเนี่ยเมื่อยมตรวจหมดแล้วเนี่ยยมก็จะปล่อยเวลาว่างสิเช่นนอนสมาธิเอาภาวนาพุทโธก็ดีพองก็ดียุบก็ดีที่หน้าท้องของเราให้หลับไปตรงนั้นนะให้หลับไปเลยตรงคืนน่ะกลางวันเราไม่มีเวลาก็คือใกล้หลับพองยุบพองยุบให้มันหลับไปนะนั่นแหละมันมีสมาธิและขณะที่เราทำงานเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิอยู่เราขายของไปเนี่ยจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเอาซื้อของให้เขาเราก็เดินเอาของให้เขาเราก็รู้ว่าเรากำลังเดินเอาของให้เขาอันนั้นก็สมาธิจิตตั้งมั่นเอาของให้เขาอันนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติละว่าเราเดินไปเอาของไปเขาเขาซื้ออะไรเราก็มีจิตตั้งมั่นว่าจะซื้อแปรงสีฟันเราก็เอาจิตตั้งมั่นจับที่แปรงสีฟันเราไปขายเขานั่นก็เป็นสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิคุณเขาซื้อแปรงโยก็ไปเอาอะไรดียาที่ปักอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นสมาธินะผิดแล้วสมาธิคือจิตตั้งมั่นรู้ว่าเขาเอาอะไรเราก็เอานั้นไปให้เขานั่นคือสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรอารมณ์เดียวคือแปรงสีฟันนะอันนั้นสมาธิต้องกระจายตรงนี้ด้วยนะแต่นั้นการที่เราฝึกอยู่ขายทุกวันให้จิตเรารู้ว่าเดินก็รู้จับของเราก็รู้ว่าขายอะไรเราก็รู้นะขายทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้นะจะเป็นขาอาหารหวานคาวเราก็รู้ว่าเรากำลังผัดข้าวกำลังทำอะไรเนื้อแกงเกิงอะไรเราก็ทำเราก็ตักให้เขาเนี่ยเรามีตัวรู้แน่ๆสมาธิทั้งหมดเลยนะก็เข้าใจตรงนั้นเราทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจิตต้องมั่นทุกวันแน่ๆจิตนั่นแหละมันก็จะรู้ว่าตกทั้งวันเนี่ยนะนะไม่ใช่ว่ามันเรามานั่งแล้วเดินจงกรมไม่รับรู้อะไรนั่งหลับตานั่งไม่ใช่นะสมาธินี่หมายความว่าจิตตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันอยู่ในอารมณ์เดียวนะอารมณ์ที่เรากำลังทำอยู่นั่นแหละหลวงพ่อคะมันอีกข้อหนึ่งไหมคะอย่างหนูถามหลวงพ่อแล้วหนูก็วางโทรศัพท์แล้วหนูขายของไปนึงคะอีกข้อหนึ่งหนูอยากถามว่าลุงกับป้าหนูอ่ะเขาเสียไปแล้วตอนนี้เขาเผาแล้วตอนนี้พอทำบุญตอนร้อยวันแบบว่าเขามีอัฐิใช่ป่ะร้อยวันก็ถึงเอาอัฐิเขาไปบรรจุตอนนี้แบบว่าพ่อลูกๆเขาอ่ะก็มีรถตอนนี้ลูกๆเขาไม่ได้เอาพ่อเขาขึ้นนั่งรถเขาไปแต่เขาเอาไปที่ใส่บุญแบบว่าเขาเอาขึ้นในรถหนูแต่หนูเป็นคนขับแล้วก็มีพระอ่ะเขาก็มานั่งคู่กับหนูคนขับตอนนี้หนูก็ตอนนี้หนูก็จะลงตอนนี้พระท่านองค์นั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโยมขับไปเถอะเพราะว่าท่านก็ต้องถือศีลในข้างหลังก็จะมีอัฐิอย่างเงี้ยมีพี่น้องมีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็มีพี่สาวหนูเขาบอกกับหนูว่าทำไมต้องให้เอาอัฐิของป้ากับลุงขึ้นรถเราด้วยแล้วทำไมไม่เอาขึ้นรถลูกเขาหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเราคิดดีทำดีมันก็คงได้ดีหนูขอฟังในทางวิทยุนะคะแล้วหนูขายของด้วยค่ะไม่เป็นไรหรอกโยมมันผ่านไปแล้วนะเวลามันก็หมดพอดีนะก็ถือว่าการที่เขาทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็ทำถูกแล้วไม่เป็นไรป้าท่านก็คิดดีแล้วว่าท่านทำไม่ผิดไม่บาปไม่อาบัติท่านก็ถึงทำไปนะก็ดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลของเรานะอาตาถูกจับก็สำหรับเวลาของทางรายการได้ก็ได้หมดลงแล้วนะฮะก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการช่วงสุดท้ายของรายการนี้ก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในก้าวหน้าในการประพฤติการปฏิบัติทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ